เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขายาโนเจ้าวาดวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามทางรายการทางรายการของเราซึ่งคำถามแต่ละคำถามอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านนะก็คงจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมากกว่าส่วนการคำถามอื่นๆเนี่ยเราสามารถจะหาได้ในตำรานะเพราะว่าตำราเนี่ย ก็เยอะแยะนะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันหาในตำรายากเพราะว่าในตำราบางครั้งก็เป็นคำสอนลักษณะที่ยังต้องมีการขยายต้องมีการแจกแจงอีกมากมายในการเข้าใจก็เราก็เข้าใจยากอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็เขียนก็ถามมาได้เลยนะแต่ว่าช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะแสดงธรรมไปก่อนนะพูดถึงธรรมะไปเรื่อยๆเพื่อให้รายการเราได้ดำเนินการต่อไปแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจนะถ้าเกิดว่ามีธุระหรือมีคำถามก็เขียนได้เลยนะก็ถามมาได้เลยจะเว้นช่วงให้เป็นระยะพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินะกรรมฐานของพุทธเจ้านั้นก็คือว่าเขาเรียกว่าคนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติองค์ของธรรมทั้งหมดก็คือ37ประการเขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะสายเข้าจากอุบลครับหลวงพ่อจากโยมพาเจริญพรใจโยมถามนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรคืออยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะคือก็ติดตามรายการมา2ปีแล้วค่ะคือปีที่แล้วได้ปฏิบัติเต็มที่นะคะเป็นไงบ้างสมาธิเดินจงกรมก็รู้สึกดีพอมาตกปีนี้ลำบากมากเจ้าค่ะคือไม่ค่อยมีเวลานะเจ้าค่ะคือที่ทำมาได้ดีคิดว่าตัวเองก้าวหน้านะเจ้าค่ะแต่คราวนี้พอมานับหนึ่งใหม่ยากเจ้าค่ะยากมากคืออยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะเริ่มต้นใหม่นี่จะเริ่มยังไงดีเริ่มยากเหลือเกินนั่งสมาธิมันไม่เหมือนเดิมนะเจ้าค่ะก็ เรียกว่าค่ะเดี๋ยวจะรอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะสาธุนะสาธุคือการที่เราทำแล้วเนี่ยต้องมีการรักษาตามไปด้วยเขาเรียกว่าเพียรสร้างเพียรรักษานะเพียรสร้างเพียรรักษาเนี่ยเป็นของที่คู่กันสร้างแล้วไม่รักษาก็เสื่อมหมดเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยให้มากนะพิจารณาตัวผมคนเล็บคนหนังเนี่ยให้มากแล้วก็รักษาความเห็นอะไรที่เราเห็นได้ในตัวเรารักษาสิ่งนั้นไว้ทีนี้เราปล่อยจิตมากไปการงานก็ดีอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นใจนะว่าชาวโลกก็มีอะไรรุมเร้านะสถานการณ์ก็ไม่เอื้ออำนวยเหมือนนักบวชนะทำให้เราได้ส่งใจไปทำอย่างอื่นใจของเราก็เลยหลุดออกจากตัวไปเลยนานเกินไปก็เสื่อมหมดเลยฉะนั้นถ้าจิตเราเนี่ยไปทางตาทางหูเนี่ยเป็น
เป็นการง่ายของการเสื่อมลึกมากมายเพราะว่าธรรมเราก็เปราะบางอยู่แล้วนะพระใหม่ๆเปราะบางฉะนั้นถ้าว่าเรารั่วเท่าไหร่เนี่ยโอกาสเสื่อมเราก็มากเท่านั้นนิยมก็ต้องรักษาของที่เราเคยได้ว่าครั้งก่อนเราทำได้อย่างไรทำตรงไหนได้เราก็เรียกตรงนั้นมาเช่นว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยตรงไหนล่ะเราเห็นตัวเองเป็นอย่างไรล่ะเราก็เอาตรงนั้นมาทำใหม่แล้วก็ขออย่างเดียวก็คือว่าอย่าไปนิ่งนะสมาธิของเรานั่งนิ่งเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าเลยอันนี้ก็นิ่งเฉยๆก็มีความสุขอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นแจ้งถ้าเราไม่เห็นแจ้งยิ่งเราไปนั่งให้เห็นแจ้งมันไม่เห็นหรอกเพราะมันนิ่งอย่างเดียวแต่ว่าการเห็นแจ้งนี้ต้องมีการอบรมนะอบรมพิจารณาตัวเราเนี่ยก็เรียกว่ากายคตาสติก็เรียกสติปัฏฐาน4ก็เรียกนะมรรคมีองค์8ก็เรียกก็ใช่อันเดียวกันหมดก็คือการเอาจิตเรามาดูตัวเราให้เห็นแต่ว่าเรายังไม่เห็นหรือว่าเห็นไปแล้วหายไปแล้วเนี่ยเราก็จําได้ว่าครั้งก่อนเราเห็นได้อย่างไรนะถ้าเกิดว่าจําได้ไม่ได้ก็ต้องหาอุบายใหม่นะหาอุบายใหม่ว่าเราเคยเห็นคนอื่นเป็นยังไงคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงแล้วก็เห็นแล้วก็จําไว้ในหนังสือก็ดีในการที่เราเคยผ่านพบเห็นคนตายมาก็ดีแล้วเราก็นึกเห็นตรงนั้นแล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นทํานานเข้านานเข้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วก็ทำแล้วก็รักษาไว้ให้มากก็แล้วกันทั้งเดินทั้งนอนทั้งยืนทั้งนอนเราก็รักษาตำแหน่งนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจริญนะยังไงก็รายงานผลมาเนาะเห็นตัวเองให้มากก็แล้วกันสายต่อไปครับหลวงพ่อจากมุกดาหาร จากโยมวันเจริญพรจ้าโยมกับนมัสการคุณเจ้าทั้งสององค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างล่ะวันนี้ลูกรู้สึกดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีขึ้นแล้วเนาะตอนที่ลูกบอกว่าร้อนๆนะจ๊ะค่ะลูกปฏิบัติให้มากที่สุดก็เลยเหมือนนั้นกับว่ามีงูตัวเล็กๆนะจ๊ะค่ะก็จะไต่เยอะแยะตามตัวของลูกแล้วก็ไหลออกจากตัวของลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยทำให้ลูกไม่ร้อนเจ้าค่ะก็จะโอ้คือเราทำครั้งแรกเนี่ยมันร้อนเนี่ยเพราะว่าเขาร้อนนั่นเองทำให้เราร้อนด้วยเราต้องทนนิดหนึ่งทนไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีออกหมดเลยเพราะว่ามันร้อนนั้นมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเราค่ะค่ะพระอาจารย์จิตเราพิจารณาตัวเนี่ยมันจะมีพลังมันจะขับออกหมดเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะหายแล้วดีรักษาไว้อย่าชะล่าใจนะว่ามันหายนะเราก็รักษาเราไม่รักษาที่เราเห็นไว้รักษาเรื่องเดิมเพราะว่าเราจะกันไม่ให้เข้ามาอีกถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเขาเข้ามาอีกนะมันก็ต้องสาธุนะคือบางครั้งเนี่ยนะคนเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอะไรแปลกปลอมอยู่ในตัวเราตัวมนุษย์เรานี่แหละใจของเรามีอะไรเขาเรียกว่าอาคันตุกะว่างั้นเถอะอยู่ในตัวเรามีใครมาเยือนมีใครมาอยู่เพราะอะไรเพราะเราทิ้งบ้านบ้านคืออะไรบ้านก็คือร่างกายเราเนี่ยแล้วเราจิตของเราก็ไปเที่ยวมันเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของในนามเฉยๆในนามว่านี่บ้านเรานะแต่ก็ไม่เคยอยู่สักทีนะไม่เคยอยู่บ้านมัวแต่เที่ยวอยู่ข้างนอกบ้านคราวนี้ก็มาเยี่ยมเยียนบ้านเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ยังไปแต่มันก็มีเยื่อใยอยู่นะคือตัวเราในจิตไปก็จริงแต่มันก็ยังมีเยื่อใยว่ากายของเรานะเหมือนกับเราเห็นไหมว่าเขาปล่อยว่าวขึ้นข้างบนนะแล้วก็เชือกนะผูกหลักไว้นะมันจะลอยยังไงก็ได้แต่ยังไงมันก็ยังผูกมันโยงใยผูกหลักไว้มันยังไม่หลุดทีเดียวเขาเรียกว่าว่าวสายไม่ขาดมันก็มีหลักนั่นแหละยึดอยู่แต่ว่าตัวว่าวเองก็ล่องลอยไปล่องลอยมาจิตเราก็ล่องลอยไปล่องมาแต่มันก็ยังมีโยงใยมาดูตัวเหล่านี้ทีนี้เมื่อเราพิจารณาตัวมากขึ้นเนี่ยกรรมฐานนี้เนี่ยมันจะขับออกเลยเขาเรียกว่าเรามีพลังขึ้นมาทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเราก็จะออกไปกิเลสก็ออกด้วยนะกิเลสด้วยนั่นแหละก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากกระบี่ครับหลวงพ่อจากโยมนิตยาเจริญพรจ้าโยมฮัลโหล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 ปฏิบัติธรรมฮัลโหลอันนี้เกี่ยวกับองค์เอกก็มันไม่เข้าใจแล้วก็ทำอย่างไรให้จิตอยู่กับกายกับใจหรือว่าการนั่งเนาะการนั่งก็ดีการเดินก็ดีอริยาบทก็ดีให้จิตเราอยู่กับอริยาใช่ไหมคะ
คือไม่ใช่อยู่ในเยบทอย่างเดียวไม่อยู่ในกริยาของเราก็ดีไม่ใช่นะเราต้องเห็นตัวอย่างมันจะมีลักษณะว่าเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นกริยาท่าทางเราเดินแล้วนะนั่งแล้วนะนอนแล้วนะเคลื่อนไหวยกย่างเหยียบอันนี้เขาเรียกว่าอียาบทยังไม่ใช่นะอียาบทนี้มันเป็นส่วนอียาบทแต่การเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพอ่ะมันลึกกว่านั้นอีกแต่อียาบทเนี่ยไม่ต้องทำเดี๋ยวเขาจะได้เองถ้าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยอย่างนั้นถึงเองโดยที่ไม่ต้องทำอีกหน่อยเดินก็เห็นตัวเองอย่างนี้เวลาเลิกทำก็หายแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเป็นซากศพตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยหายอันนี้จะรักษาได้แต่เรารักษานะใหม่ๆมันก็หายอยู่นะแต่ถ้าเราไม่รักษานะแต่เรารักษาแล้วมันก็จะเจริญเห็นอย่างนี้แหละถึงจะดีอันนี้เขาเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ถูกแต่คนเราบางคนอาจจะคิดว่าทำไมเราต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพล่ะเห็นร่างสดๆนี้ได้ไหมได้นะได้พระเจ้าก็ให้อยู่แล้วแต่ร่างสดๆของเราเนี่ยก็คือให้เห็นลึกถึงข้างในด้วยตับตรงไหนไตตรงไหนไส้ตรงไหนพุงตรงไหนมันได้ทั้งสองอย่างร่างสดร่างศพนะทำไมต้องมีสองอย่างเพราะว่าบางคนเนี่ยใจลึกตื้นไม่เท่ากันนะเช่นว่าบางคนเนี่ยเห็นซากศพเนี่ยโอ้โหไม่ไหวกลัวมันสยองเกินไปมันกลัวใจของเขาไม่กล้าเราก็เอาร่างจริงๆของเราร่างสดๆของเราเนี่ยเอามือลูบเนื้อลูบตัวไปด้วยก็ได้นึกไปนึกไปนี่หนังเรานะนี่เนื้อเรานะแต่ให้นึกลึกหน่อยอย่าไปนึกตื้นจากหนังเราก็ลึกไปหนึ่งหนังว่าใต้หนังมีอะไรเป็นเอ็นเป็นเนื้อเป็นกระดูกอะไรเนี่ยลึกไปอย่างนั้นนึกไม่เห็นก็สมมุติขึ้นมาก่อนนะสมมุติมาก่อนการทำอย่างนี้เพื่อให้อุบายของเราอยู่กับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตเราไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยในกรณีบางคนเนี่ยเอาร่างสดๆเนี่ยจิตมันยังดื้อเอาไม่ยอมเอาประเภทโหดๆนะมันจะยอมก็เอาประเภทร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอะไรท่านมีให้เลือกทั้งยาแรงทั้งยาเบานะอันนี้ก็เอาโยมก็ดูว่ายาขนาดไหนเหมาะสำหรับเราเอายาขนาดนั้นเนี่ยบางคนบอกชอบแรงๆหน่อยจิตมันดื้อนะถ้าไม่แรงเนี่ยมันไม่เรียกน้ำตานะแต่ถ้าเบาเนี่ยมันไม่ไหวบางคนก็บอกแรงเกินไปไม่ไหวเอาเบาๆหน่อยเบาๆแค่นี้ก็พอแล้วก็ได้แล้วเราจะเห็นในสติปัฏฐาน4นะท่านจะกล่าวว่าหมวดอาการ32นะหมวดกายในกายจะมีอาการ32ก็มีนะก็แล้วก็หมวดปัจฉา9นะปัจฉา9ปัจฉา9ก็หมายถึงหมวดศพนั่นเองอาการ32ก็เหมือนร่างสดๆเรานี่เองในหมวดในกายในกายหมดเลยทำไมคนเราต้องนึกอย่างนี้นะบางคนบอกว่านึกตรงนี้ระวังนะเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายนะไม่มีใครคิดฆ่าหรอกแล้วพุทธเจ้าเองก็ห้ามฆ่าอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านห้ามนะห้ามฆ่าตัวเองนะถ้าใครฆ่าเนี่ยท่านปรับอาบัติด้วยแล้วทุกคนทำไม่คิดฆ่าหรอกไม่คิดฆ่าตัวเองบางคนบอกทำอย่างนี้ระวังนะสมัยพุทธกาลเนี่ยคนฆ่าตัวตายเยอะความจริงไม่ได้เยอะหรอกมีอยู่ภิกษุกลุ่มหนึ่งนะเท่านั้นที่ฆ่าตัวตายแต่มากมายไม่ได้ฆ่าทำไมภิกษุเหล่านั้นฆ่าตัวตายเพราะว่าภิกษุกลุ่มนั้นมีกรรมเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะฉะนั้นหลายคนก็คิดว่าการนึกอย่างนี้เนี่ยเป็นการนึกเรื่องของความตายและระวังจะฆ่าตัวตายไม่เป็นแล้วพุทธเจ้าก็ห้ามแล้วก็ภิกษุเนี่ยถ้าใครคิดฆ่าตัวตายเนี่ยคิดถ้าฆ่าตัวตายท่านปรับอาบัติไว้ท่านห้ามนะท่านไม่ได้ทำอันนี้เป็นเรื่องของการที่เรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยทำไมเราคิดถึงเรื่องตายบางคนอาจจะมองว่ามันผิดคำสอนหรือเปล่าความจริงไม่ใช่พุทธเจ้าต้องบอกว่านึกถึงความตายทุกลมหายใจนะถามว่าทำไมเราต้องนึกถึงความตายทำไมนึกถึงอย่างอื่นไม่ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนเราทุกคนเกิดมาต้องตายการที่เราเอาสิ่งที่สุดของมันเนี่ยคือความตายมานึกเนี่ยเพื่อจะความพร้อมเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับจิตเราที่เราจะถึงวันนั้นว่าจะทำอย่างไรให้จำลองสถานการณ์ก่อนแสดงว่าทุกคนนึกเนี่ย
ถึงเวลาจะตายเนี่ยเราจะได้ทำใจได้หลายอย่างนะก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากสมุทรสาครครับหลวงพ่อจากโยมอาริยาเจริญพรใจโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมสงสัยว่าทำไมมองแขนตัวเองแล้วทำไมมันดำปีอย่างนั้นคือว่ามันเป็นเพราะเหตุใดถึงได้ดำอย่างนั้นแล้วก็มองขาตัวเองก็ดำแต่ยังไม่ได้เห็นภายในของลึกลงไปที่ว่าเป็นกระดูกก็แต่ตรงนี้จะมองไปเรื่อยๆหรือว่าเปลี่ยนที่มองตรงนี้โยมสงสัยตรงนี้นะคะแล้วก็ไปดูดวงตาตัวเองด้านซ้ายอ่ะมันเหมือนเป็นรกลุงรังแล้วก็จะเป็นจุดๆเหมือนถั่วเขียวบางทีก็เต้นๆลอยๆโยมแปลกใจว่าเป็นเพราะเหตุใดโยมไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะเรียนถามพระคุณเจ้าเจ้าค่ะก็อีกเรื่องนะคะมันเป็นเหมือนมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่มันจริงอ่ะดูรูปแม่ของตัวเองแต่เป็นเหมือนเปลี่ยนหน้าไปเดี๋ยวหน้านี้เดี๋ยวหน้านั้นหน้านี้หน้านั้นหลายหน้ามากมันเป็นคืออะไรโยมอยากทราบค่ะขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนมัสการเจ้าค่ะสาธุนะคือความจริงแล้วเนี่ยโยมเห็นตัวเองในรูปแบบนั้นเนี่ยมันเป็นอุบายของจิตที่คือจิตเขาหาให้เองหาเองว่าดำอย่างนี้นะเขียวอย่างนั้นนะอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่โชคดีนะที่จิตหาได้เองเนี่ยปกติจิตหาไม่ได้นะเราต้องหาให้นะฉะนั้นจิตหาให้เนี่ยมันเป็นเรื่องความที่ว่าทำให้เราสะดวกในการพิจารณาถามว่าทำไมต้องดำทำไมต้องเน่าต้องดำต้องอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแล้วมันเป็นอุบายทั้งนั้นแหละให้เห็นร่างกายของเราไม่เที่ยงปกติเขาต้องดูในหนังสือก่อนนะแล้วมาพิจารณาตัวนะให้จิตพิจารณาเลยมองไม่ออกหรือมองไม่เห็นเลยแต่เมื่อจิตเห็นไปแล้วเนี่ยมันเห็นดำเห็นแดงเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยมก็คิดว่ามันเป็นอุบายให้เห็นความไม่เที่ยงว่าตัวเราตายวันหนึ่งมันดำอย่างนี้นะตาย 2-3 วันก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้นะคนเราไม่มีอะไรความจริงมันก็ไม่ได้ทำก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทุกอย่างนี้มันเป็นอุบายสอนใจได้ทั้งนั้นแหละโยมจะไปอยู่กับที่ก็ได้จะเคลื่อนก็ได้จะเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งก็ได้มันถือว่าถูกหมดเลยนะเปลี่ยนก็ถูกไม่เปลี่ยนก็ได้อยู่ที่เดิมก็ได้แต่รักษาภาพไว้เสมอนะรักษาภาพไว้เสมอแล้วรักษาภาพแล้วเนี่ยมันลืมมันหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่ให้อย่าให้หายถ้าหายจิตเราก็ไปที่อื่นแล้วอันนี้ก็โยมก็โยมก็รักษาด้วยนะแล้วก็รักษาภาพแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าถูกได้ทั้งหมดนะอันนี้คือปัญหาข้อแรกแล้วก็โยมที่ถามว่าเห็นหน้าแม่อย่างนั้นอย่างนี้นะโยมใส่ใจว่าหน้าอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปตามความคิดเพราะจิตมันสร้างภาพได้นะก็ยังสร้างภาพในใจของมันได้อยู่แล้วเราสังเกตว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะให้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกจิตมันสามารถจะปรุงได้ไงมันก็จะเห็นไปอาการนี้เห็นถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างหลายคนที่ไปเห็นพระพุทธรูปนะพุทธรูปบางครั้งนะบอกว่าที่แรกก็เห็นไปก็เฉยๆก็ไม่เห็นอะไรก็มันธรรมดาแต่มีคนมาบอกว่าดูท่านดีๆนะดูเหลี่ยมนี้ท่านจะยิ้มแต่ดูเหลี่ยมนี้ท่านจะอีกอย่างหนึ่งดูเหลี่ยมนู้นจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราดูทีแรกก็เฉยๆมันเป็นลักษณะที่เฉยๆแต่ว่าอันนั้นมันเป็นมุมมองของแต่ละด้านอาจจะเป็นได้แต่ทีนี้เรามองลักษณะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยแต่มันเปลี่ยนเนี่ยใจเราเปลี่ยนมาใจเราคิดจะเปลี่ยนเพราะมันเองมันก็เลยเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ได้มีความฉุกคิดอะไรอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เห็นว่าใจเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างอะไรก็ได้ตามที่เขาจะสร้างเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ยังไงก็เอาอย่างนี้ดีกว่าหรือก็เห็นตัวเองเนี่ยดีที่สุดเนาะเอาเป็นว่าอย่างอื่นก็เป็นอย่างนั้นไปหรือในกรณีหนึ่งเนี่ยตาของเราเนี่ยมันซ้อนตาซ้อนตายังไงตานอกกับตาในซ้อนกันเราสังเกตไหมว่าบางคนที่เห็นตาทิพย์เนี่ยเขาก็มีตานอกด้วยตาในแต่เขาเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นน่ะเขาเห็นสองอย่างในขณะเดียวกันตานอกเขาก็อย่างเราแต่ตาในทำไมเขาเห็นอะไรอีกแต่เราก็บอกไหนดูสิก็ไม่เห็นมีแต่เขาเห็นว่ามีอย่างเนี้ยเขาเห็นอะไรที่ลึกตามันมีมิติอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นแต่ทั้งโน้นทั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรนะเราก็รู้ว่าใช่ว่าไปแต่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองนี่เป็นเรื่องของ
ความจำเป็นนะชาวทุกคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นศพตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงนึกตัวเองเป็นอสุภะนึกตัวเองเป็นคนตายหรือซากศพเคลื่อนที่เราถามจริงๆเถอะว่าเรายังไม่ตายเลยเรายังไม่เน่าเลยเราก็เป็นร่างปกตินี่แหละแต่การสร้างภาพนั้นเป็นอุบายและอุบายเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดกิเลสก็ได้สามารถที่จะดับกิเลสก็ได้นะสมมติว่าเอาอย่างนี้สมมติว่าผู้หญิงเนี่ยเห็นผู้ชายหรือผู้ชายไปเห็นผู้หญิงแต่ขณะที่เขาเห็นเราเห็นเนี่ยเราไม่รู้จักคนนั้นหรอกแต่รู้สึกว่าเราถูกใจเราสมมตินะแล้วก็เอาเขานั้นไปคิดโดยที่คนที่ถูกคิดนั้นไม่รู้เรื่องเลยถามว่าเราคิดกับเขาเราเคยเห็นเขาแต่เราไม่รู้จักเขาแต่เอาเขามาคิดเวลาคิดถึงเขาเนี่ยกิเลสมันจะเกิดไหมล่ะก็เกิดใช่ไหมล่ะเกิดทั้งที่ว่าคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าจิตเราหลอกจะว่าหลอกเราก็ได้นะเราคิดเล่นๆหรือคิดหลอกๆแต่กิเลสมันไม่สำคัญว่าจะหลอกจะเล่นข้าไม่รู้ละข้าก็จะเกิดของข้าแหละเขาก็จะเกิดฉะนั้นหลอกเกิดได้หลอกก็ทำให้กิเลสเราเกิดได้ฉะนั้นเวลาเรานึกถึงตัวเองเน่าเปื่อยเราก็หลอกให้ดับได้เหมือนกันหลอกให้เกิดก็โดนหลอกหลอกให้ดับก็โดนหลอกโลกนี้เต็มด้วยอุบายเราจะตั้งอุบายอะไรไว้เป็นแง่ดีเราตั้งอุบายนั้นไปฉะนั้นเวลาคนเราที่พิจารณาตัวเองเป็นซากศพก็ดีเห็นตัวเองเป็นโดนหนอนจรใจก็ดีเนี่ยตัวเราจริงๆยังไม่เป็นหนอนเลยยังไม่ตายเลยเรายังเป็นร่างแท้ๆสดๆอยู่เลยมันเป็นอุบายสอนใจให้ใจเราสงบให้ใจเราเรียนรู้เรื่องความตายบางคนก็บอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็หลอกลวงตัวเองสิโกหกตัวเองจะว่าหลอกลวงก็ไม่ใช่จะว่าโกหกก็ไม่เชิงเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งเราต้องตายเนี่ยวันนี้ไม่จริงแต่วันหน้าก็ต้องจริงถ้าอย่างนั้นก็ให้วันหน้าตายก่อนค่อยทำสิแล้วคนตายทำได้หรือนะถ้าตายแล้วไปทำมันจะได้หรือมันตายแล้วมันไปไหนแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าก็ท่านก็ทำตอนเป็นนี่แหละมันต้องจำลองสถานการณ์ขึ้นมาการจำลองนั้นทำให้กลับกิเลสได้จริงๆอย่างที่บอกว่าหลอกเกิดก็ได้จำลองให้เกิดก็ได้จำลองให้ดับก็ได้อยู่ที่เราตั้งอุบายไว้ในภายในฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยละกิเลสได้จริงๆมันก็คือการจำลองนั่นแหละฉะนั้นท่านถึงจัดว่าการจำลองหรืออุบายที่เรามาใช้เป็นสิ่งจำเป็นมากท่านจึงจัดว่าการทำคลำอุบายในภายในในตัวเราเนี่ยภายในใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการในธรรมะคำสอนพระเจ้าจะกล่าวคำนี้เสมอโยนิโสแปลว่าอุบายมณะมโนนี่แปลว่าในใจอุบายในใจเราเนี่ยเราสามารถจะหาได้และก็ทำให้เราละกิเลสได้จริงๆทั้งที่เราไม่เน่าแต่เห็นตัวเองเน่าเนี่ยมันละได้นะก็อย่างที่เคยบอกว่าเรานึกเกิดยังนึกได้เลยแล้วนึกดับไม่นึกได้ยังไงล่ะทีนี้ทุกคนก็ต้องทำตอนเป็นนะไม่ใช่ตายแล้วทำไม่ได้แล้วก็ต้องทำเป็นต้องทำตอนเป็นเมื่อทำตอนเป็นก็ต้องจำลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์ก็ต้องดูจากที่ในหนังสือก็ดีในที่เราเห็นผ่านพบก็ดีว่าโอ้มนุษย์เราเป็นอย่างนี้เนาะตายวันเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อเราทำแหละไปแล้วตับไตเส้นผมของเราเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็สมมติตัวเองเป็นนั่นคือการความเตรียมความพร้อมของการที่เราจะชำระจิตใจของเรานั้นให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่นึกเลยว่าอุบายแท้ๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้จริงๆอันนี้แหละสาธุชนว่าเรามาทำพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นเรามาปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเพื่อจะชำระกิเลสเราที่หลอกหลอนอยู่ในใจเรามาตลอดโดยการจำลองสถานการณ์จำลองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหมือนก็จะว่าเอ๊ะมันจำลองมันจะละกิเลสได้ไงละได้นะเขาเรียกว่ากิเลสนั้นหลอกให้เกิดก็ได้หลอกให้ดับก็ได้อย่างเช่นว่าที่ตมาเคยพูดว่า สมมติว่าเอาอย่างนี้ก่อนเราลองเกิดเราลองดูที่ว่ากิเลสจะหลอกเราไหมเราหลอกให้เกิดมันจะเกิดไหมสมมติว่าเอางี้สมมติว่าเราเอามะนาวมาลูกหนึ่งนะแล้วก็ผ่ามะนาวผ่าครึ่งเลยแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่ช้อนไว้ซีกหนึ่งแล้วก็เทเข้าไปในปากแล้วก็ลิ้มรสมะนาวนั้นแล้วความเปรี้ยวนั้นก็จะเต็มเรียกว่าเราก็จะสัมผัสได้
ถ้าตมาพูดอย่างนี้เนี่ยโยมน้ำลายสอไหมล่ะเราเห็นไหมว่าถ้าพูดไปแล้วคนอื่นพูดแล้วก็นึกไปด้วยเนี่ยเราก็เห็นภาพมะนาวแล้วก็เห็นน้ำมะนาวแล้วก็เห็นความเปรี้ยวของมะนาวน้ำลายจะออกมาทันทีเลยทั้งที่เรื่องมันไม่ได้เรื่องจริงอะไรเลยมะนาวก็ไม่มีมันเป็นการสร้างภาพในใจเราแล้วก็น้ำลายปรากฏว่าน้ำลายเราไหลจริงๆอันนี้เราสังเกตไหมหลอกให้เกิดนะสมมติว่าเรากินมะนาวแล้วเนี่ยน้ำมะนาวเปรี้ยวมากสมมติมีใครคนหนึ่งเนี่ยเอาสังกะสีมาแล้วก็เอาตะปูกรีดโยมจะเสียวไหมเสียวเข้าไปในเหมือนก็ความเปรี้ยวนั่นนะเหมือนก็ใครกรีดเหล็กขีดกระสังกะสีเนี่ยมันจะเข็ดฟันน่ะนะมันเป็นเรื่องของการสร้างภาพในใจเราที่เราสร้างภาพอะไรเป็นฝ่ายเกิดมันก็จะเกิดแล้วร่างกายนี้จะพร้อมเมื่อจิตคิดมันก็จะพร้อมสนองงานเลยว่าถ้าคิดถึงมะนาวปุ๊บรสชาติยังไงเราเคยจำได้มะนาวร่างกายเราก็จะสนองเลยว่าน้ำลายต้องไหลละน้ำลายต้องออกมาละอย่างนี้เราเห็นไหมว่าหลอกเกิดเนี่ยมันเกิดได้หมดอันนั้นหลอกที่รสนะหลอกที่กลิ่นเหมือนกันสมมติว่าเราได้กลิ่นอะไรเนี่ยเรานึกถึงกลิ่นปุ๊บมันจะมีเหมือนกลิ่นขึ้นมาเลยนึกถึงรสนึกถึงกลิ่นนึกถึงเสียงนึกถึงรูปผู้ชายนึกถึงภาพผู้หญิงผู้หญิงนึกรูปผู้ชายเกิดกิเลสหมดเลยบางครั้งเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยคนอื่นยังไม่รู้เรื่องเลยเรานึกแต่กิเลสเกิดที่เราแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าจิตสามารถจะหลอกเราได้เกิดได้ทุกอย่างในกิเลสแต่ทีนี้เราจะเอาภาพเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้ไม่หลอกเขาเรียกว่า ไม่หลอกตัวเองแล้วก็จำลองตัวเองว่าคนตัวเองตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเพื่อจะให้จิตเนี่ยยอมรับความจริงตรงนี้ทำให้กิเลสเราดับได้เห็นตัวเองบ่อยๆขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยก็เห็นความปฏิกูลตัวเองมากขึ้นมากขึ้นชักจะเบื่อตัวเองได้เบื่อตัวเองได้กิเลสกามราคะก็จะอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปอุ้ยจะหมดจริงๆนะเนี่ยในที่สุดก็หมดได้จริงๆหมดทั้งนั้นที่เราจะก็ยังไม่เน่าเปื่อยอะไรเลยมันอบรมได้โยมมันเป็นของที่ว่าอุบายเหล่านี้เนี่ยเป็นการกล่อมเกลาจิตให้ไปสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าถึงได้กล่าวถึงว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมากเท่ากับโยนิโสมนสิการการทำใจไว้ในการทำอุบายไว้ในใจนั้นเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเมื่อมีการทำการจะทำไว้ในใจอย่างถูกวิธีถูกต้องถูกทางย่อมนำจิตให้ย่อมนำจิตนั้นให้ไปสู่ความหลุดพ้นได้จริงๆอันนี้เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นด้วยอุบายโยมนะการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีอุบายภายในใจอยู่เสมอเพื่อให้จิตของเราเนี่ยสำลอกกิเลสออกมาให้ได้แล้วกิเลสแต่ละคนเนี่ยโยมก็มีอะไรก็ถามนะไม่ใช่ฟังแล้วยังไม่ถามแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีก็ถามไม่ต้องเกรงใจนะก็ถือว่ารายการนี้ก็เราทั้งถามทั้งเทศนะไปด้วยกันนะถ้าถามมาเราก็จะเว้นช่วงให้ถ้ายังไม่ถามก็พูดไปเรื่อยก็เพื่อให้รายการของเราเดินทางดำเนินไปได้เนาะการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ากิเลสทั้งหมดเกิดจากการรักการยินดีในตัวเองเรารักเรายินดีในเราเพราะว่าความยินดีนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทราคะเป็นตัวอุปทานแล้วถ้าเกิดว่าเรายินดีในตัวเรานั้นเนี่ยเราถึงได้มีกิเลสมากมายนะยินดีเราถึงยินดีเขายินดีเขาถึงวิ่งตามเขาทั้งนั้นเราจะต้องมีการเปลี่ยนจากความยินดีนี้ฉันทะนี้มาเป็นความเบื่อหน่ายซะบางคนก็บอกว่าอ้าวก็เราก็มีตัวเราไม่ยินดีเราจะยินดีอะไรเล่าก็คือเขาพูดไปตามภาษาโลกนะทั้งนี้เรามาดูที่ว่ายินดีก็ยินดีแต่ยินดีอะไรล่ะเอาจิตไปดูที่ว่ายินดีมันสมองไหมยินดีในตับไตไส้พุงไหมยินดีในอุจจาระปัสสาวะไหมยินดีในตับไตน้ำเลือดน้ำเหลืองไหมเราพาจิตไปดูว่าเจ้ายินดีตรงไหนเจ้าลองดูซิว่าเจ้ามีอะไรน่ารักน่ายินดีปรากฏว่าเราพาจิตไปดูแต่ละที่ละที่โอ้มันไม่มีอะไรน่ายินดีมันเหม็นๆทั้งนั้นเลยนะมันก็กลายเป็นว่าของยินดีของไม่ยินดีแหลกแต่เรากลับเป็นยินดีเขาเรียกว่าความเห็นผิดพลาดความเห็นคาดเคลื่อนเขาเรียกว่าวิปลาสนะ
ฉะนั้นเราพิจารณาตัวละเบื่อเรานั้นเป็นของดีแล้วเป็นของถูกต้องฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเบื่อหมดนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของน่ายินดีก็มีสายเข้ามาจากสุรินทร์ครับพระอาจารย์โยมสุริยะเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยผมเคยนอนแล้วมันมีอาการว่ามันเหมือนจะตายอย่างเงี้ยแล้วผมก็ลองตั้งสมาธิว่าให้มันตายซะคืนนี้จะได้จบพรุ่งนี้จะได้ไม่มีอ่ะเมื่อมันคิดอย่างนี้ได้ตื่นเช้ามามันอิ่มมันนอนมันหิวว่าไม่มีตอนเช้าจะกลับมีตอนเช้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยอิ่มเหมือนไม่เคยนอนอิ่มเท่านี้ที่นอนมาตื่นเช้ามามันอิ่มมาวันรุ่งขึ้นผมไม่กลับเลยตั้งคืนเลยมันนั่งคิดเป็นอย่างเงี้ยที่ทำอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะทำต่อได้ไหมครับคือมันมีผลอะไรไหมคือว่ายิ่งผมไม่กลัวหรอกว่ามันจะตายก็ช่างคือว่าอยากตายเหมือนกันเลยมันจะได้จบอ่ะมันก็เบี่ยงงานเหมือนกันเนี่ยก็เลยคิดว่ารอภาวนาตอนนอนหรือซื้อพอนอนแล้วมันเกิดอาการขึ้นมาทันทีเลยมันเหมือนหัวใจเต้นแรงมากตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนจะขัดใจตายอย่างเงี้ยผมก็จะภาวนาว่าตายไปเถอะแล้วขอนอนคืนนี้พรุ่งนี้จะได้เช้าจะได้มีอย่างเงี้ยแต่พอดีตอนเช้ามันเกิดมีขึ้นมาแต่มันอิ่มการนอนนั้นมันอิ่มเหมือนจะนอนนานมากมันอิ่มมากๆอย่างนี้มันมีผลอะไรไหมครับไม่ก็เป็นเรื่องดีของการปฏิบัติธรรมนะเพราะการที่เราเตรียมความพร้อมว่าจะตายเนี่ยเป็นการปลงวางและจิตเราจะเหมือนกับว่าจิตเราแน่วแน่นะจิตเราไม่ซ่านไปทางไหนจิตใจเราพร้อมที่จะดูที่ว่าตายยังไงความพร้อมของนั้นขณะนั้นจิตเราเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งมั่นก็ว่าได้นะเหมือนว่าตั้งมั่นกับการกริยาของเราว่าจะตายเป็นไงมันก็เลยอิ่มทำให้จิตเราอิ่มมันไม่ฟุ้งเพราะเราอาจจะจำยอมว่าเป็นไงเป็นกันฉะนั้นการจำลองตัวเราตายก็ดีอย่างไรก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำอย่างนั้นจะเสแสร้งแกล้งหรือว่าสาปแช่งตัวเองให้ตายไม่ใช่มันเป็นการอบรมไปด้วยโยมที่ขอนึกถึงความตายเนี่ยอย่างนี้มันเกิดบาปไหมครับไม่บาปเราโยมไม่บาปคนที่นึกถึงความตายนะว่าตายอย่างนั้นตายอย่างนี้นะยิ่งอายุยืนเลยนะยิ่งอายุยืนนะอายุยืนนะดีไม่ดีนะที่โยมบอกว่าตายเป็นตายนะอายุยืนโยมจะอายุยืนเข้าไปอีกไม่ตายหรอกแต่คนที่ไม่นึกอยากจะตายมันแก้กันโยมมันแก้ก่อนคนที่นึกความตายเนี่ยยังไงก็ตายยากโยมเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าหนามยอกหนามบ่งนะคนเขาเรียกว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นคนไม่ประมาทนะไม่เป็นไรถือว่าอายุเรากลับมาแสดงว่าเขาให้อายุเรานั่นเองมันเหมือนกับว่าเอาครับยิ่งแล้วผมไม่อยากจะอายุยืนหรอกผมมันเป็นของมันไงมันเป็นของมันเนี่ยปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยมันพอแล้วแหละโลกเนี่ยมันทุกข์ควรจะพอแล้วเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะตัดจบคือให้อยากให้จบเร็วๆเนี่ยก็เลยว่าคิดอย่างนี้แล้วมันเกิดอย่างเงี้ยมันจะบาปไหมไม่บาปโยมไม่ทำร้ายตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่โยมไม่ใช่ไม่บาปไม่ทำร้ายเป็นการอบรมเชื่อด้วยซ้ำนะเป็นการอบรมท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านนึกอย่างนี้หมดเลยนึกถึงความตายทุกลมหายใจแต่ฉันมันก็จะตายหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นบุญน่ะนึกถึงความตายมันเป็นบุญถึงแม้เราจะไปก็ไปก็ไม่ได้ว่าเขาจะไปตามใจเรามันตามแต่เหตุปัจจัยเหมือนกันเหตุปัจจัยหมายถึงว่าอายุเรากรรมเราพร้อมไหมอะไรต่างๆมันมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าไปตามใจเราเหมือนกันนะมันตายได้ก็ดีพูดถึงว่าแต่มันกลับไม่ใช่อ่ะมันเป็นการอบรมด้วยโยมเรานั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ตายยากโยมนะเพราะว่ามันเป็นบุญนะนึกว่าคิดอย่างนี้นะมันจะบาปผมเลยไม่บาปเอาแค่นี้นะขอบคุณครับจ่าทุกนะครับเดี๋ยวฟังตามทีวีนะการที่นึกถึงความตายไม่บาปโยมเป็นเรื่องของการจะต้องอบรมช่วยโดยสัมการอบรมอย่างนี้เป็นความไม่ประมาทใจเราจะนิ่งใจของเราจะอยู่ใจของเราจะการคุ้นความตายแสดงว่าเรามีการอบรมแล้วนะการอบรมนั้นทำให้เราได้สอนเราว่าคนเราเนี่ยนึกถึงตายเลยตายเลยวันนี้ถ้าจะจริงวันนี้ถ้าจะไม่แน่มันเป็นการที่เราไม่ประมาทนั่นเองแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่ซ้ำเติมหรือไม่ใช่สาปแช่งตัวเองมันเป็นการ
อบรมให้เราเนี่ยได้พบถึงความไม่ประมาทของพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าคนเรานึกถึงความตายไม่ประมาทก็คือเตือนตนเสมอแล้วก็พยายามทำใจให้ความพร้อมนั้นเกิดขึ้นแต่ยังไงตายแล้วเนี่ยคุณธรรมของเรายังไม่ดีพอเนี่ยเราก็อาศัยชีวิตที่เรามีอยู่นี้ทำให้ดีกว่านี้อีกก็จะเป็นประโยชน์อีกยิ่งขึ้นไปเราไม่กลัวตายแต่ตายแล้วกลัวว่ามันเราจะไปไม่ค่อยดีเนี่ยมันไม่สูงเท่าไหร่นั่นเองมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับหลวงพ่อจากโยมอาทิตย์เจริญพรจ้าโยมฮัลโหลกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะอันนี้อยากจะเรียนถามหลวงพระอาจารย์ว่าจากที่เห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยและตอนนี้ผมก็เห็นตัวเองเป็นอสุภะนะครับเป็นซากศพเป็นหนอนในปากหนอนชัยตัวเองและตอนนี้จิตเราก็เริ่มสะดุ้งเริ่มรับรู้ว่าเราไม่มีตัวเขาตัวเราแล้วแบบจะเริ่มไม่เอาใครมาพันผูกแบบความเป็นหญิงเป็นชายจะสิ้นเริ่มไม่อยากจะเอาใครมาแล้วและตอนนี้ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าตรงนี้แล้วเราก็คือจบแล้วใช่ไหมครับอย่างคือการจบเนี่ยเราต้องดูตรงที่ว่าจิตเราไม่รั่วแล้วขนาดจิตเราไม่รั่วเนี่ยถ้ารั่วอยู่ยังไม่จบเราเอาหญิงผู้ชายมาวัดยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ถูกกระหน่ำของการปฏิบัติของเรานะกระหน่ำมากมันก็เลยหลบหน้าแต่มันยังไม่ตายมันแค่สลบมันเหมือนอ่อนล้าอ่อนแรงกิเลสยังไม่ตายนะแต่ว่ามันอ่อนล้าอ่อนแรงโดยการลุกของเราเนี่ยมันมีอย่างโยมจิตเรายังรั่วอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้ยังไม่พอเขาเอาที่รั่วนะยังมีการรั่วไหลของจิตอยู่ยังไม่พอรั่วนี่คือออกข้างนอกใช่ไหมครับถูกต้องรั่วทางตาทางหูยังมีแวบไปแวบไปเนี่ยนั่นคือมันไม่พอสมมติว่าเราไม่รั่วแล้วน่ะพอแล้วไหมยังขนาดไม่รั่วนี่ก็ยังไม่พอรั่วขนาดที่ไม่รั่วขนาดรั่วนี่ยังไม่พอนะไม่รั่วก็ยังไม่พอเพราะเราไม่รั่วแล้วสมมติว่าเราไม่รั่วแล้วแวบไม่มีแล้วเราต้องดูภายในว่ามันมีดิ้นอยู่ไหมถ้าดิ้นอยู่ยังไม่พออีกมันมีขนาดที่ว่าดิ้นภายในเท่านั้นไม่มีภายนอกนะอันนั้นก็ยังไม่พอมันไม่มีภายนอกแล้วภายในก็ไม่มีดิ้นแล้วเนี่ยนั่นแหละถึงจะพอยังอีกไกลโยมยังเยอะเลยมันต้องไม่มีรั่วไม่มีเผลอน่ะขนาดไม่มีรั่วไม่มีเผลอแล้วยังพอไหมยังมันต้องมีภายในอีกทีอีกชั้นนึงงานนี้มันลึกกิเลสเนี่ยมันตอนนี้เราลุกไปเนี่ยกิเลสมันแค่สลบหรือว่าตายไปบางส่วนแต่บางส่วนนั้นมันยังมีถ้าเราอยู่ตอนนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันเชื้อหลบในนั้นจะมากเหมือนเดิมระวังสมาธิเราจะเสื่อมเลยแต่ก็ยังเห็นตัวเองตลอดเลยนะครับไม่ตลอดแต่ว่ามันมีจังหวะที่หลุดเรื่อยอยู่มันมีอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นเขาเป็นกันไหมปวดหัวตุยปวดหนึบตลอดเลยอย่างอีกก่อนที่จะเห็นตัวเองอีกครั้งที่แล้วที่บอกพระอาจารย์นะครับปวดหัวตุยตุยหนึบหนึบตลอดเลยพอเห็นตัวเองมันเหมือนโล่งเลยหัวตัวเองโล่งแน่นอนโยมเพราะว่าก็ยังฟังอยู่ว่าโยมบอกว่าเห็นตัวเองเจ็บปวดหัวเนี่ยมันไม่น่ามีนะแต่ว่าโยมก็พูดว่าตอนเมื่อก่อนที่ยังไม่ทำเนี่ยปวดหัวนั่นเป็นได้แต่ถ้าเห็นตัวเองเนี่ยปวดหัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะมันก็มีมันจะโล่งหมดเลยเพราะจิตมันเป็นสมาธิมันผ่อนคลายมันผ่อนคลายพอเห็นตัวเองแล้วโล่งเลยโล่งตัวหายหมดแล้วจิตเหมือนลอยขึ้นแบบขับรถไปรู้สึกจิตลอยขึ้นอยู่ตั้งเหนือหัวแล้วก็สองเมตรสามเมตรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเป็นช่วงแป๊บเดียวแล้วก็หายไปอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตรงนั้นก็มันเป็นชั่วขณะหนึ่งหายไปก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงเรารักษาภาพเราไว้ภาพที่เราเห็นตัวเองเป็นหนอนก็ดีเป็นอะไรก็ดีเนี่ยยังไม่พอหรอกมันจะต้องเป็นร่างจริงทีหลังมันต้องผ่านร่างจริงก่อนต่อไปร่างเราเนี่ยจะไม่มีร่างหนอนไม่มีร่างเน่าไม่มีร่างอสุภะเลยเป็นร่างสดๆเลยแล้วก็ร่างสดๆของเราเนี่ยให้ชัดหมดเลยหัวเท้าพร้อมกันมันอีกสเต็ปหนึ่งมันยังกายอยู่นะร่างเน่านี่ถือว่าร่างเริ่มต้นเท่านั้นเองร่างเริ่มต้นผมก็เห็นร่างสดเลยนะครับร่างตัวเองนะครับร่างของตัวเองพิจารณาเนี่ยอย่างบางทีก็มีหนอนมีอะไรที่ว่าทำให้เราเบื่อหน่ายตัวเองอย่างคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างอีกเยอะเลยมันละเอียดพวกนี้มันละเอียดนะอย่างอีกเยอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดตอนนี้เนี่ย
แล้วไม่เจริญเนี่ยเดี๋ยวเขากำเริบมาได้สมาธิเราพังแน่มันมีอยู่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าสมมติว่าเราป่วยเนี่ยไปหาหมอเนี่ยหมอก็ให้ยาของเรามาเนี่ยเผอิญว่าเราทานไป อาทิตย์หนึ่งโรคเราหายเลยแต่หมอให้ยามาเป็นเดือนเราก็คิดว่าอาทิตย์มันก็หายแล้วนะปกติแล้วนะคือหมอเขาเข้าใจว่าหายจริงแต่ว่าเชื้อที่ยังไม่สนิทมันอยู่ข้างในเชื้อหลบในมันยังมีอยู่แต่มันไม่ออกอาการแต่ถ้าเราหยุดตอนนั้นนะเดี๋ยวเชื้อก็กลับมาอีกใหญ่ขึ้นมาอีกเขาถึงให้ยาเป็นเดือนเลยเพื่อให้ถอนรากเพื่อให้มันไม่อยู่หลบในอันนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่าจิตเราไม่ออกเนี่ยอย่างต้องไปเรื่อยๆก่อนมันจะหลบในเขาไม่ให้มันหลบต้องไปเรื่อยๆก่อนอีกไกลโยมอีกไกลฟังแล้วอีกไกลตอนนี้ก็หนึบหนึบอีกแล้วปวดหัวหนึบหนึบเหมือนอีกครั้งนั้นนะครั้งแรกที่ว่าปวดหนึบหนึบอย่างนี้นะแต่พอเห็นตัวเองก็หันโล่งเลยหัวโล่งก็ตรงที่ตัวโยมปวดหัวนั่นเองจิตมันรั่วแล้วอ่ะรั่วแล้วน่ะตรงนั้นน่ะจิตมันรั่วแล้วนั่นคือปวดหัวแล้วถ้าจิตอยู่ในตัวมันก็ลงละนั่นคืออาการรั่วยังมีอยู่น่ะไม่ได้โยมต้องเห็นตัวเองต่อไปรักษาต่อไปให้มันโล่งทั้งวันไม่ได้ปวดระหว่างปฏิบัตินะครับปวดระหว่างตอนปฏิบัติไม่ปวดแต่ตอนออกจากการปฏิบัติปวดก็การปวดเหมือนปวดตุยแบบปวดให้หน้ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยคือการปฏิบัตินี้เขาไม่มีการว่างกับการปฏิบัตินะเขาต้องทำตลอดวันตลอดคืนตอนนี้แสดงว่าตอนนั้นทำโยมตอนเอาตอนนั้นมาวัดแล้วโยมออกจากปฏิบัตินะโยมปล่อยจิตนะมันก็ออกสิฉะนั้นการปล่อยจิตเขาไม่มีนะเขาจะทำทั้งวันทั้งคืนคือไม่ให้มีช่องว่างของการปล่อยใจเลยอ่ะแสดงว่าโยมทำตอนนั้นเข้มงวดแต่เลิกทำโยมปล่อยจิตมันก็ออกมันก็ปวดทันทีเลยคือตอนปฏิบัติผมก็พิจารณากายพอปฏิบัติเสร็จผมก็ยังทำงานทำอะไรเนี่ยแต่ก็ยังเห็นตัวเองอยู่นะครับอันนั้นมันแค่ประคองโยมที่เราเห็นตัวเองนั้นประคองมันถึงได้หนึบไงนั่นคือมันจิตเราออกแล้วนะหนึบมันนะไอ้ที่ปวดนั่นนะไอ้ที่ปวดนั่นเนี่ยออกแล้วฉะนั้นการทำความเพียรเนี่ยระหว่างที่ทำความเพียรทำงานเนี่ยเราเห็นตัวเองอยู่นะเห็นอย่างนั้นนะมันเป็นแค่ประคองนะดูให้ดีมันเป็นแค่ประคองจิตเรารู้แน่นอนแล้วอย่างนั้นแต่ตอนที่เราทำนะเราไม่ประคองเราเอาจริงเลยแต่ตอนที่เราทำงานเนี่ยเราประคองจิตมันจะอ่อนจิตมันจะไม่แนบแน่นเหมือนเราทำมันทำให้เราจิตรั่วก็คือหนึบหัวทันทีเลยฉะนั้นเป็นแน่โยมถ้าโยมทำงานมันหนึบเนี่ยแสดงว่าจิตมันแค่ประคองการเห็นอย่างนั้นไม่พอโยมไม่พอเข้าใจนะตรงนี้ไม่พอต้องทำต่อไปอีกเยอะครับต้องไปอีกเยอะโอ้เยอะเลยไกลเลยไม่ใช่ใกล้ลองทำไปเดี๋ยวรู้ไกลอีกไกลทำไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณอาจารย์สาธุนะสาธุสาธุให้กำลังใจครับก็มีคำถามมาจากทางบ้านครับพ่อจากโยมโตชลบุรีโยมถามว่าโยมตั้งสัจจะไว้ว่าจะสวดมนต์เดินจงกรมทำสมาธิให้ครบบางวันขาดการสวดมนต์เพราะว่าทำสมาธิเพลิน ถ้าเป็นเช่นนี้ ผมเสียสัจจะที่ตั้งไว้หรือเปล่าครับ คือก็อย่าตั้งที่นะอย่าตั้งที่เราตั้งก็ควรจะทำให้ตรงนะถ้าคิดว่าเราไม่ตรงเนี่ยเราก็อย่าตั้งแต่ถามว่าเมื่อไม่ได้สวดเพราะมัวแต่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติมันดีกว่าสวดอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอย่าตั้งดีกว่าคือสวดก็ต้องสวดนะแล้วว่าเราตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นกติกาที่เราผูกมัดแต่ถามว่าถ้าเราไม่สวดมัวแต่ไปเล่นอยู่ไปเที่ยวอยู่ไปเตอยู่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะอันนั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่แต่นี่ว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่เพลินไปก็ถือว่าปฏิบัติก็ยิ่งดีกว่าการสวดอยู่แล้วแต่ยังไงเนี่ยเราไปตั้งสัจจะว่าสวดเนี่ยมันก็ผิดสัญญาในใจเราเนี่ยก็เอาใหม่กันแล้วกันเนาะตั้งตัวเองเพื่อตัวเองก็ตั้งใหม่หรือไม่ตั้งก็ได้ทำตามความเหมาะสมก็ได้เนาะเอายังไงก็จะได้สบายใจเราตั้งแล้วไม่สบายใจก็อย่าตั้งถือว่าการปฏิบัติของเรามันก็ยิ่งกระสวดอยู่แล้วให้ปฏิบัติไปเลยก็ได้ไม่สวดก็ได้แต่เราตั้งแล้วก็ควรจะทำให้ตรงนะแต่ไม่ตั้งแล้วก็ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับคำต่อไปจากโยมน้อยของพ่อจากสมุทรปราการถามว่าโยมสวดมนต์ทำสมาธิพอเสร็จแล้วเนี่ยโยมก็ออกมาอยู่กับหลานแล้วก็ตีหลานโยมจะบาปไหมเจ้าคะตีหลานก็อย่าตีเมื่อบาปแล้วก็อย่าตีแต่ไม่เป็นไรนะก็ตีสั่งสอนเนาะไม่ใช่ตีใ
ให้แตกหักหรือว่าตีให้ประทุษร้ายอย่างนั้นก็คงไม่ใช่นะก็เอาเห็นว่าเป็นบาปก็ไม่สบายใจก็อย่าทำกันแล้วกันนะก็ใช้วิธีอื่นเอานะก็รู้ว่าทำแล้วไม่สบายใจก็เลี่ยงซะนะเอาเป็นว่าสบายใจก็ดีกว่า การที่เรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยเพื่อให้เกิดการเบื่อหน่ายการเบื่อหน่ายตัวเราเนี่ยถามว่าการเบื่อหน่ายตัวเองมันจะถูกหรือพุทธเจ้าท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำอย่างนั้นเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดเพื่อจะหลุดพ้นนะท่านก็บอกว่าเมื่ออริยสาวกทั้งหลายก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นมันเป็นทางออกนะนะเป็นทางออกก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากประทุมจากโยมนงรักเจริญพรจากโยมนมัสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมอ๋อตอนนี้ก็เพียรเหมือนเดิมอะค่ะหลวงพ่อแต่ความเพียรเป็นความเพียรที่อดทนแล้วก็อดกั้นมากๆค่ะหลวงพ่อคือว่าเป็นการที่ว่าเวลาพอพิจารณาดูร่างกายไปณขณะตอนนี้อะไรที่มันแบบว่าขาดไปหรือว่าลูกตาที่มันเน่ามันอะไรมามันก็มาเติมให้เงี้ยค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าลิ้นที่ตอนแรกมันไม่มีอยู่ในปากที่มันเน่ามันเปื่อยเงี้ยค่ะลิ้นมันก็โผล่ออกมาจากตรงปากเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เริ่มเติมสีสันของศพตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วการถ่าแล้วการปฏิบัติก็เหมือนกับว่ากายเวทนาจิตธรรมก็บังเกิดขึ้นว่าเมื่อกายเริ่มที่เราพิจารณาชัดขึ้นเวทนาก็บังเกิดขึ้นให้ดูอยู่เรื่อยๆแล้วจิตที่เห็นก็คือว่าพยายามควบคุมไม่ให้ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยค่ะให้ควบคุมแล้วก็ใช้ความอดทนอดกั้นเอามากๆเนี่ยค่ะหลวงพ่อในการปฏิบัติทีนี้ว่าลูกก็จะถามหลวงพ่อว่าจากเหมือนศีลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเองเนี่ยค่ะหลวงพ่อจากที่ลูกคือใช้ศีล5สมทานศีล5นี่คือลูกปฏิบัติได้เต็มเป๊ะเลยทีนี้ก็มาเป็นลักษณะที่ว่านอนเสื่อแล้วก็ไม่ดูหนังไม่ดูละครอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยลูกจะต้องสมทานไหมหรือว่าคือว่าให้เป็นศีล5ไปแต่ว่าปฏิบัติไปตามของที่ความเป็นไปของศีลเพิ่มมาตรงนี้ค่ะหลวงพ่ออันนี้คือ1คำถามนะคะหลวงพ่อแล้วเหมือนว่าเวลาลูกปฏิบัตินะตอนนี้คือว่ากิเลสเบาบางได้เยอะมากในการปฏิบัติคือเหมือนกับว่าความเย็นในจิตเนี่ยมันมีขึ้นมามากอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเวทนาในความที่ว่าเคยเปิดแอร์เปิดอะไรตอนนี้ลูกก็จะควบคุมตรงจุดที่ว่าคือไม่ใช้แอร์ไม่ใช้อะไรคือดูเวทนาตรงที่ว่าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาตรงนั้นนะคะคือควบคุมความยึดมั่นถือมั่นที่เราเคยเป็นมาแล้วความรู้สึกตรงเหมือนตรงที่ว่าจากเมื่อก่อนที่ลูกเคยใช้กามสุขคือเข้าไปในกามสุขตอนนี้มันเปรียบเสมือนว่ามันเป็นเนกขัมมสุขคือสุขตรงที่ว่าเราไม่เข้าไปในกามคืออยู่ในดูในร่างกายตัวเราเองคือเหมือนมีเพื่อนอย่างที่หลวงพ่อบอกอะค่ะเป็นซากศพแล้วก็เหมือนจิตเนี้ยไม่ไปไหนเลยจริงๆอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ไปไหนแบบเหมือนปฏิบัติอยู่ยืนเดินนั่งนอนทำงานบ้านหรือทำอะไรจิตนี้จะไม่ไปจริงๆอะค่ะหลวงพ่อเหมือนเป็นจิตที่แบบว่าแต่ลูกก็ไม่ไว้วางใจคือว่าค่ะไว้วางใจไม่ได้เหมือนกันก็คือว่าต้องให้ตัวเรารู้ให้แน่ชัดว่าเขาคือตรงนั้นแล้วค่ะหลวงพ่อคือในการปฏิบัติทีนี้ว่าพอการปฏิบัติของลูกเนี่ยยิ่งซึมซับมากเท่าไหร่ในการปฏิบัติลูกก็ยิ่งซาบซึ้งต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองที่ได้มีรายการให้ลูกได้มาเจอหลวงพ่อจรัญทขายโนแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่อยู่ณวัดสังฆทานแล้วก็สถานที่ปฏิบัติอย่างอื่นนะคะคือซาบซึ้งแล้วก็ศรัทธามากลูกก็ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อจรัญทขายโนที่ทำให้ลูกได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็เข้าสู่ธรรมคือลูกรู้ด้วยในใจว่ากิเลสเบาบางได้เยอะมากเนี่ยค่ะหลวงพ่อความศรัทธามากขึ้นในการประพฤติปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นในการเดินมรรคมีองค์8ในการประพฤติปฏิบัติรู้ทุกข์และในสิ่งที่ลูกได้พึงประพฤติปฏิบัติคือทางเดินที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ขอกราบนมัสการแทบเท้าครูบาอาจารย์หลวงพ่อจรัญทขายโนนะคะก็ก็โมทนาสาธุกับโยมนงรักนะเพราะว่าโยมนงรักก็ทำมาระยะหนึ่งนานพอสมควรนะก็ทำให้เกิดผลหลายๆอย่างการที่เราเกิดผลแล้วก็ซาบซึ้งถึง
ครูบาอาจารย์ทราบถึงโน่นถึงพูดเจ้าผู้ให้แล้วการเห็นธรรมนั้นเห็นท่านนะก็ถือว่าการพิสูจน์และการทำให้เราเห็นได้ว่ากิเลสจะเกิดจากตัวเรานี่เองแล้วก็ขอแนะนำว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนศีลหรอกนะการปฏิบัติของเราจะเปลี่ยนของเขาเองต่อไปเนี่ยเราทำไปจนถึงโน่นเราละกามราคะได้ศีลเราก็จะเป็นศีล8โดยปริยายโดยไม่ต้องสมาทานมันเป็นของด้วยธรรมชาติกลายเป็นว่าศีล5พรหมจรรย์นะมันเป็นของมันเองแต่ว่าให้ศีล5แล้วดีที่สุดแล้วเพราะว่าศีล5ก็ไปนิพพานได้อยู่แล้วเพราะเรายังครองเรือนอยู่ก็ให้ศีล5ก็แล้วกันแล้วก็ศีลอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็ให้เป็นศีลของการประพฤติปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติไปนะเพราะว่าศีลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสมาทานนะเป็นการศีลอยู่ในตัวจิตเองนั่นเองการที่เรามาเห็นตัวเองนั้นก็ทำให้เราเนี่ยจิตของเราก็เริ่มยอมรับการดื้อของจิตที่เลยดื้อดึงมาก่อนนั้นก็จะหายพยศลงไปเยอะเลยนะหายพยศเมื่อก่อนพยศมากนะต่อไปเขาเองก็ลึกๆแล้วก็ดูเขาก็อยากดีอยู่นะแต่เขายังไม่รู้ช่องทางที่จะดีเมื่อเขาเริ่มรู้เนี่ยเขาก็เริ่มสำนึกเมื่อสำนึกแล้วทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าจิตมันจริงๆมันเขาก็อยากดีอยู่ที่เขาดื้อไปก็เพราะความไม่เข้าใจของเขาเหมือนกันแต่เมื่อเขาเข้าใจเข้าไปรู้เข้าไปเห็นที่เราพาอบรมไปทางที่ถูกทางที่ควรเนี่ยเขาก็เริ่มยอมรับต่อเหตุผลเหล่านั้นเขาก็ไม่ใช่ว่าดื้อจนไม่มีเหตุผลอะไรแต่ต่อมาเมื่อยอมรับมากการควบคุมของเราก็ง่ายขึ้นนะทำให้เราไม่ต้องคุมอะไรมากเขาก็เริ่มนิ่งลงเราต้องการให้นิ่งอยู่แล้วจิตนะต้องการให้สงบหรือสงบลงไปเพราะว่าเขาเนี่ยดิ้นรนมากเราก็ทุกข์มากอันนี้แหละจึงเป็นทำให้เราได้เห็นได้ว่าการอบรมทางนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้จริงทางนั้นก็คือสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8อย่างที่เคยสอนนั่นเองอันเดียวกันหรือกรรมฐาน5นั่นเองเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดผลอย่างนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าทางไปนิพพานไปอย่างนี้การที่เราทำให้จิตเราหลุดออกจากภายนอกได้เนี่ยจิตเราเนี่ยหลุดออกจากหูจากตาจมูกลิ้นกายใจได้นั่นคือการหลุดพ้นของเรานะค่อยๆหลุดพ้นไปค่อยๆหลุดพ้นไปทีละนิดละนิดละนิดจนกว่าสมุจเฉดนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าหมดแล้วไม่มีอะไรจะหลุดพ้นแล้วนั่นแต่ยังไงก็อย่าวางใจนะใจดวงนี้เนี่ยยังเจ้าเล่ห์อีกเยอะที่เราเคยหลงเขาอยู่แล้วนะตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าการหลงของเรานั้นเนี่ยเราอย่าวางใจเขามากนักถึงแม้ว่าดูวี่แววของเขาจะเชื่อใจได้แต่เขาก็ยังเป็นผู้ร้ายที่ยังเพิ่งจะกลับเป็นผู้ดีมาเนี่ยเรายังไม่นอนใจนะให้กำลังใจนะโยมมงรักนะก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากสระบุรีครับหลวงพ่อจากโยมระเบียบจะเรียนพรใจโยมสองอาจารย์เจริญพรว่าไงเอ่ยจ้ะน่ะก็ดูตัวสดๆได้ไหมคะน่ะได้หมดอ่ะได้หมดอยากดูเป็นซากศพเลยอ่ะได้หมดอ่ะได้หมดได้ไหมคะร่างธรรมดาก็ได้ร่างอาสุภะก็ได้ได้หมดนะได้ทุกหมดเลยนะได้หมดแล้วขอให้เราเอาร่างเราก็แล้วกันร่างสดๆนี่ก็ได้ร่างอสุภะก็ได้อย่างเงี้ยไม่มันยากยังเลยเนี่ยฟังดูแล้วมันไม่ใช่ง่ายแล้วก็ยากน่ะยากทุกคนก็ยากหมดแต่ว่ายากใหม่ๆนานๆก็เริ่มสบายขึ้นเพราะคล่องแล้วชำนาญแล้วก็ง่ายขึ้นนะไม่มีอะไรที่ไม่ยากนะทุกอย่างก็ยากแต่ว่าอยู่ในวิสัยทำได้อยู่ยากยังไงก็ทำได้อยู่ก็ถือว่าก็ยังทำได้นะนะทำไปโยมทำไปทำให้มากพิจารณาไปให้มากร่างเราในร่างแบบไหนก็ได้ร่างสดๆก็ได้ร่างสุภาพก็ได้สับไปสับมาก็ได้ไม่สับก็ได้นะมีอะไรถามไหมมาวางแล้วเนาะก็คงจะโทรมาร่วมรายการอันนี้ก็ เป็นอุบายสอนใจเขาเรียกว่าการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนเส้นทางนะทางเก่าเนี่ยเราปิดเลยเราจะปิดให้ได้ทางเก่าเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางมาเป็นทางเส้นทางใหม่เลยเส้นทางใหม่นี้คือเอาจิตเราไว้แค่หัวเท้านะไว้ที่เราเส้นทางเก่านั้นหมายถึงว่าจิตเราไว้ที่เขาที่คนอื่นปกติแล้วทุกคนอยู่คนอื่นหมดเลยหมดทุกคนอยู่แล้วนะเราจะย้ายคนอื่นมาที่ตัวเราให้ได้แล้วก็ขาดกันไปเลยต่อไปจิตเราจะไม่เดินทางเส้นนั้นแล้วนะไม่เดินทางเส้นนั้นแล้วไม่ไหวกลายเป็นว่าพระยาเจ้าเนี่ยคือจิตของท่านไม่เคยออกจากนอกตัวเลย
นั่นคือการหลุดพ้นจิตไม่ออกตัวกระทบกับท่านมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นเองอันเดียวกันนั้นสมาธิแบบนี้นะยิ่งใหญ่มากคือว่ามีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนมีทั้งตลอดชีวิตไม่ใช่มีเวลานั่งนะอย่างที่เราทำสมาธิกันนะเวลานั่งมีเอามันออกมาไม่มีละอันนั้นนิดเดียวสมาธินั้นไม่พอส่วนสมาธิอริยมรรคเนี่ยเขามีตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นสมาธิที่ใหญ่กว่าเยอะสูงกว่าเยอะมั่นคงกว่าเยอะนะครับก็มีสายเข้ามาจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมชูชาติเจริญพรจะโยมสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรมีอะไรเอ่ยอยากจะถามหลวงพ่อนะครับว่ามรรคมีองค์8เนี่ยครับมันหมายถึงยังไงแล้วก็มรรค4ผล4เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็คือว่ามรรคมีองค์8เนี่ยมรรคมีการเดินไปตามลำดับ8ประการเหมือนบันได8ขั้นเหมือนเราขึ้นบันไดบ้านเนี่ย8ขั้นขั้นที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยแล้วก็ก้าวขั้นที่2ที่3ที่4ที่5สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิไปอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นมรรคเนี่ยเค้าเรียกเป็นองค์หมายถึงว่าเราจะก้าวข้ามขั้นไม่ได้เหมือนบันไดละเราจะก้าวขั้นที่1แล้วไปกระโดดไปขั้นที่3แล้วก็มาทางที่2อะไรจะไม่ได้สับข้อสับขั้นไม่ได้มันจะต้องไล่ลำดับฉะนั้นมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าการไปลำดับไปตามลำดับเรียงลำดับเลยสับข้อไม่ได้แล้วก็ไปถึง8ข้ออย่างนี้เขาเรียกว่าทางเดินของพระยาเจ้านะเมื่อเราเดินมรรคแล้วเนี่ยก็จะมีมรรค4ผล4ขึ้นมามรรค4หมายถึงว่าการกระทำที่ยังไม่เป็นผลผล4ก็คือว่าเป็นผลแล้วเช่นว่าสมมติว่าเอ้าการกระทำของเราเนี่ยสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคหมายถึงว่าจะเป็นโสดาปัตติผลยังไม่ใช่แต่จะเป็นกว่าปุถุชนก็ไม่ใช่เป็นลักษณะคนที่กำลังจะก้าวไปสู่เป็นพระโสดาบันพูดง่ายๆก็คือว่าที่โสดาบันก็คือมรรคเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็คือผลละก็เป็นผลเลยก็โสดาปัตติผลเลยต่อไปก็ว่าที่ของสกิทาคามิมิมรรคเนี่ยสกิทาคามิผลเนี่ยอรหันตมรรคอรหันตผลอนาคามรรคมหาผลมรรคกับผลเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าที่กับการที่ได้ผลมาแล้วคราวนี้ว่าที่เนี่ย4อย่างผลก็4อย่างนะก็เลยว่ามรรค4ผล4นั่นเองมรรค4ก็คือว่าที่ผล4ก็คือผลที่ได้รับก็คือ4อย่างก็คือพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์นะอันนี้ก็คงจะเข้าใจเนาะเวลาในช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีครับสำหรับช่วงแรกก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายพัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่น
ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตรสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
the Buddha. I love the Dhamma. I love the Buddha. I love the Sangha. I respect the Buddha. I respect the Dhamma. I respect the Buddha. โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะว่าใครมีคำถามอย่างไรนะก็มีคำถามก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมสุริยะจังหวัดสุรินทร์เวลาออกจากสมาธิทำไมปวดหัวครับ น่าจะเป็นลักษณะการออกเร็วเกินไปหรือเปล่าบางครั้งเราหุนหันเกินการออกสมาธิเนี่ยเราออกหุนหันเกินไปเนี่ยมันจะมึนงงนะมันก็ความพร้อมของจิตเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันปรับตัวไม่ทันฉะนั้นเวลาออกสมาธิเนี่ยเขาพยายามค่อยให้จิตกว้างขึ้นกว้างขึ้นรู้ไปทางมือรู้ไปทางแข้งทางขารู้ไปทางตัวเวลาจิตมันรวมอยู่ที่เดียวใช่ไหมล่ะเราก็ให้รู้สึกตัวไปกว้างไล่ไปตามตัวแล้วค่อยออกมามันจะเป็นลักษณะนั้นถ้าหุนหันเลยงงหมดเลยมึนงงหมดเลยแล้วก็อาจจะทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการออกสมาธิเร็วเกินไปหรือในกรณีหนึ่งเนี่ย ก็คือว่าเราไม่ได้ออกเร็วหรอกแต่เพียงแต่ว่าออกธรรมดานี่แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนที่เราอยู่ข้างนอกสมาธิรู้สึกเราปวดหัวแต่ตอนที่ทำรู้สึกว่าเราโล่งดีอันนั้นเป็นภาวะที่ว่าอันนั้นอีกกรณีหนึ่งว่าการปวดหัวอย่างนั้นเขาเรียกว่าความคิดเรามันมากขึ้นจิตเรามันหยาบขึ้นความแนบแน่นจิตเราไม่เหมือนเมื่อตอนเข้าสมาธิทำให้เราความกดดันของเราเนี่ยมาตึงที่ร่างกายได้เพราะจิตเราเนี่ยเป็นจิตที่ออกสมาธิแล้วเนี่ยมันเป็นจิตที่ยังไงนะเริ่มแส่สายนะเริ่มแส่สายแต่เป็นจิตที่ไม่แนบแน่นเหมือนจิตในสมาธิการแส่สายของเราเนี่ยทำให้เราปวดหัวได้อันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะก็ลองดูว่าเราปวดหัวเพราะอะไร 1. เราออกเร็วสมาธิกันเร็วเกินไปไหมแต่ถ้าไม่ออกเร็วเนี่ยถ้าออกเร็วเนี่ยแสดงว่าปวดก็แสดงว่าเราออกเร็วเกินไป 2. เมื่อเราไม่ได้ออกเร็วหรอกออกธรรมดานี่แหละแต่ว่าเมื่ออยู่จิตธรรมดาแล้วเราปวดหัวแสดงว่าจิตเราหยาบไม่เหมือนปานีตเหมือนอยู่ในสมาธิทำให้การปวดหัวเกิดขึ้นได้นั้นในกรณีเดียวกันที่เราทำสมาธินี่หมายถึงสมาธิฌานนะจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือการมองจิตอย่างเดียวทำจิตให้รวมตัวนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นญาณอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเวลาจิตเราตั้งหน้าตั้งตาทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโล่งไปหมดเลยหัวเราจะโล่งไปหมดเลยมันจะไม่ปวดมันจะโล่งเบาสบายหมดเลยเพราะจิตละขณะนั้นเราแนบแน่นนะหน้าเราแนบแน่นเราเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเราเห็นตัวเองร่างสดๆนี่ก็ดีเนี่ยจิตเราจะตื่นแล้วแนบแน่นจิตเราจะเบากายเบาจิตเบาหมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มไม่ได้ทำ
เรามีแต่งานที่เข้ามาหรือทำอย่างอื่นไปเนี่ยรู้สึกเราหนึกที่หัวอีกแล้วขณะนั้นดูเหมือนว่าเราก็ยังเห็นตัวเองอยู่เหมือนจะเห็นอยู่แต่ทำไมจิตเราเหมือนกับว่าเราเห็นตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ทำไมเราปวดหัวให้รู้เถอะว่าขณะนั้นถึงเราจะเห็นตัวเองอยู่ก็ดีจิตมันไม่แนบไม่แน่นเหมือนเราตอนที่เราทำเฉพาะเพราะขณะที่เราทำเฉพาะน่ะมันไม่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะจิตเราโล่งเพราะว่าจิตเราแนบแน่นกว่าจิตเราปราณีตกว่าแต่ทีนี้ว่าตอนที่เราทำงานปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเห็นตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันหยาบกว่าเมื่อหยาบกว่าเราปวดหัวอันนั้นก็มีได้เหมือนกันนะปวดหัวการปวดหัวชนิดนั้นน่ะก็เรียกว่าจิตมันไม่แนบแน่นเหมือนเราทำโดยตรงอันนี้เป็นได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันเพราะว่าจิตเราเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะยังเห็นตัวเองอยู่นะแต่ว่าเห็นจริงแต่ว่ามันไม่แนบแน่นมันไม่ละเอียดเหมือนเราทำเฉพาะหน้าและอย่างหนึ่งเนี่ยจิตเราที่ซักฟอกไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราสะอาดเกินไปอาจจะรับสภาพเก่าไม่ค่อยได้แล้วนะก็ปวดหัวได้เหมือนกันมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับหลวงพ่อจากโยมสุริยะจะเดินพรใจโยมครับผมจบธรรมนัสการหลวงพ่อทั้งสองครับจะเดินพรจะเป็นหลวงพ่อกำลังถามตะกี้คำถามนี้ที่ผมถามไปคือผมเข้าสมาธิแบบนานๆอ่ะหลายๆวันอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะผมจะทำตลอดปฏิบัติดูกายดูอะไรตลอดเนี้ยแต่เวลามันไปข้างนอกไปธุระไปอะไรเงี้ยไปพบเพื่อนเหมือนเมื่อวานเนี้ยผมไปถ่ายข้าวทีนี้ไปพบคนขายข้าวด้วยกันเงี้ยก็คุยกันแล้วมันออกจากสมาธิตัวนี้ไปคือไปทางโลกอะจิตมันรั่วไปนะทีนี้มันเกิดอาการมึนแล้วตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ผมยังไม่หายเลยมันจะมึนอยู่งั้นนะครับผมเลยไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าออกจากสมาธิหรือจิตมันไม่ยอมออกหรือไงผมไม่เข้าใจคือผมจะคอยฟังทางโทรทัศน์นะครับได้ครับครับคือตอนที่เราออกสมาธิมาคนที่ทำสมาธิมาประจำเนี่ยเชื้อของสมาธิมันยังหลงเหลืออยู่นะหลงเหลืออยู่มันหลงเหลืออยู่นะทำให้เราเนี่ยยังมีสภาพสมาธิเลี้ยงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไปพบปะใครหรือจะทำงานกับใครเนี่ยสมาธิมันไม่ได้หมดทันทีมันมีเขาเรียกว่ามีเชื้อแห่งการเป็นสมาธิผสมอยู่การที่เรามีเชื้อของสมาธิเป็นผสมอยู่เนี่ยทำให้เราเนี่ยมึนๆเมาๆเหมือนกับว่ากึ่มๆน่ะมันกึ่มๆน่ะเหมือนเรากึ่มๆเหมือนเราทานเหล้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกึ่มๆแบบนั้นน่ะแต่ว่ามันเป็นสมาธินะอันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติว่าคนที่ทำสมาธิก็มีเชื้อสมาธิเข้ามาผสมประสานด้วยมันทำให้เรานี่กึ่มๆมันจะเป็นลักษณะนั้นอันนั้นเรื่องธรรมดาอยู่มันมีบ้างนะถ้าเชื้อสมาธิไม่มาร่วมเราเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีกึ่มๆมันก็เหมือนกับว่าคนเปล่าๆธรรมดาเลยอันนั้นแย่กว่านี้นะกึ่มๆนั้นยังดีกว่านะถือว่าเรายังคงความเป็นสมาธิยังเลี้ยงอยู่มันทำให้จิตเราประคองง่ายขึ้นถึงจะรั่วจริงแต่รั่วแบบจะมีการเหลือความเป็นสมาธิยังเขาเรียกว่ายังเหลืออยู่ถึงจะรั่วแต่มันก็ยังเหลืออยู่บ้างไม่ใช่รั่วมันหมดเลยเหมือนน้ำในขันของเราเนี่ยไม่ได้เทหมดแต่มันยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ยังมีน้ำอยู่มันดีว่ามันหมดไปทั้งขันเนี่ยมันเหมือนกับว่างเปล่าเลยอันนั้นมันที่เราออกหมดแล้วน่ะไม่มีเชื้อสมาธิเหลืออยู่แล้วอันนั้นแย่กว่านี้นะแย่กว่านี้ธรรมดาโยมเป็นอย่างนั้นก็ธรรมดานะเป็นธรรมดาคนที่พิจารณากายเหมือนกันกึ่มตลอดทั้งวันกึ่มตลอดเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมาธินั่นเองนะเดินก็กลุ่มนั่งก็กลุ่มเมาเหมือนกับว่าทั้งวันเนี่ยมีแต่ความกลุ่มในสมาธิตลอดเพราะเราเลี้ยงอยู่ตลอดตอนทำก็กลุ่มอยู่แล้วกลุ่มมากกว่าเดิมอีกนะแต่ตอนที่ไม่ทำเนี่ยมันก็กลุ่มเหลืออยู่มันก็ค้างอยู่อันนี้เป็นปกตินะถือว่าปกติก็มีอะไรก็ถามได้นะก็คงเข้าใจเนาะเข้าใจก็จะพูดถึงว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยในคำสอนพระเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าทำทั้งหมดที่ทำจะไปสู่การตรัสรู้เขาเรียกว่าองค์ของการตรัสรู้องค์ของการตรัสรู้เนี่ยมีกี่อย่าง37อย่างเขาเรียกว่าโพธิปักขิ377หมวดแล้วก็37ประการหมวดอะไรบ้างล่ะมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8
ทำ7หมวดหรือ37ประการนี้ทุกคนต้องทำทุกคนต้องผ่านฉะนั้นในพระสูตรเนี่ยจะกล่าวไว้เลยว่าเทวดาจะอโมทนามนุษย์เราเนี่ย3ครั้งนะ3อย่าง3วาระวาระที่1ก็คือกุลบุตรออกบวชคิดแล้วออกบวชว่าจะทำสงครามกับกิเลสเทวดาจะโมทนามนุษย์เราครั้งที่1ครั้งที่2เมื่อบวชแล้วเนี่ยภิกษุนั้นกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมในโพธิปักขยธรรม7หมวดนี้กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยปฏิบัติอยู่เนี่ยนั่นหมายถึงเทวดาก็จะอโมทนาอีกครั้งที่3ก็คือว่าเมื่อการชนะสงครามคือกิเลสนั้นเมื่อเข้าสู่การตรัสรู้คือรู้แจ้งบรรลุธรรมนั่นเองเทวดาก็จะโมทนาอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นไหมว่าหลักฐานพยานนี้จะเห็นได้ชัดว่าทุกคนที่บวชมาเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมก็คือโพธิปักขยธรรม37ประการนั่นเองคือทำ7หมวดแต่ทีนี้ว่าทำไมทำเนี่ย7หมวด37ประการเนี่ยเวลาเราเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยบวชมาทำไมท่านให้กรรมฐาน5ทำไมไม่ให้โพธิปักขยธรรม37เลยหรือให้องค์ละข้อละข้อ37องค์37ข้อทำไมให้กรรมฐาน5นักปฏิบัติก็สงสัยว่าทำไมไม่ให้โพธิปักขยธรรม37ก็คืออย่างนี้ความจริงกรรมฐาน5นั่นแหละตาจะปัญจกะกรรมฐานนั่นแหละจะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เข้าไปสู่โพธิปักขยธรรม37ประการนั่นเองนะแต่ท่านไม่ได้กล่าวตรงนี้แต่ว่า37ประการนี้รวมแล้วมีรากเหง้าเดียวกันก็คือกรรมฐาน5คือตะจะปัญจกะกรรมฐานฉะนั้นกรรมฐานบทนี้ท่านเรียกว่ามูลละกรรมฐานก็คือว่ารากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดนั่นเองแสดงว่า37อย่างนี้มีรากเหง้าที่เดียวกันอันนี้เราจับรากเหง้าได้เนี่ยเราก็จะไปนิพพานได้เลยเปรียบเหมือนว่ามีเชือกเส้นหนึ่งเชือกเส้นนี้ยาวมากนะปลายเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยปลายเชือกเส้นนี้เนี่ยปลายเชือกข้างหนึ่งเนี่ยมัดกรรมฐาน5ไว้แล้วก็ปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมัดนิพพานไว้เราจะต้องเดินตามเชือกเส้นนี้ไปเนี่ยเชือกเส้นนี้ยาวไปถึงไหนไม่รู้ยาวมากไกลมากลงห้วยบ้างขึ้นเขาบ้างลงน้ำลงห้วยลงป่าลงไปไหนก็แล้วแต่เราจะตามเชือกเส้นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนิพพานเราจะเห็นว่าฝั่งเงื่อนข้างเชือกหนึ่งเนี่ยกรรมฐาน5ฝั่งเชือกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นนิพพานระหว่างที่เราเดินไปตามเชือกนั้นเป็นโพธิปักขยธรรม37เราจะเจอภูเขาเจอห้วยเจอน้ำเจอหนองเจออะไรก็แล้วแต่นั่นคือโพธิปักขยธรรม37จะเจอหมดในระหว่างนั้นอุปมาเหมือนคล้ายๆเป็นแบบนี้แหละฉะนั้นเราทำเนี่ยเราทำเบื้องต้นถูกปลายก็จะถูกหมดเลยแสดงว่า37ประการนั้นจะอยู่ในระหว่างที่เชือกนั้นผ่านพบหมดเลยนะอันนี้ก็ให้ง่ายๆว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติ37นั่นแหละแต่ต้องจับเงื่อนถูกก่อนหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราเอาเมล็ดพืชเนี่ยมาเพาะมาปลูกสมมติว่าเอามาเม็ดหนึ่งเราก็เอาเม็ดพืชเนี่ยมาหมกในดินแล้วก็รดน้ำไปเมล็ดพืช นั้นคือกรรมฐาน5ตาจะปัญจกะกรรมฐานนะต่อมาเมล็ดพืชเม็ดเดียวเนี่ยแตกกอออกมาแตกต้นออกมาแล้วก็เป็นยอดเป็นรากเป็นใบเป็นกิ่งเป็นการโตขึ้นมามีทั้ง37ประการมีต้นบ้างมีกระพี้บ้างมีแกนบ้างมีกิ่งมีก้านมีใบมีดอกมีผลรวมแล้ว37อย่างจากเมล็ดพืชเม็ดเดียวเนี่ยเพียงแต่เรารดน้ำหรือปลูกไปในดินเนี่ยครั้งเดียวเองต่อมาโตมาแล้วเนี่ยเขาจะออกดอกออกผลออกกิ่งออกก้านออกอะไรก็แล้วแต่37อย่างอยู่ในนั้นหมดเลยฉะนั้นมันเป็นการทำครั้งเดียวแต่ได้37อย่างอันนี้อุปมาให้ฟังว่าโพธิปักขยธรรม37เนี่ยมีรากเหง้าอันเดียวเท่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้ว่าพระกี่องค์บวชมาในศาสนานี้เนี่ยพระเจ้าจะให้กรรมฐานบทเดียวเท่านั้นเองไม่ให้37แต่ท่านรู้บอกว่าเนี่ยจะไปหา37นั่นแหละจึงไม่ได้ให้37ทีละข้อละข้อหรือว่าให้แต่ละหมวดไปไม่ใช่เป็นการให้หมวดเดียวกรรมฐานบทเดียว
แล้วก็บทเดียวนี้เองจะแตกแขนงเป็น37ประการแล้วก็จะเข้าสู่นิพพานได้ท่านยังบอกว่ากุลบุตรใดถ้าอุปชายะไม่ให้กรรมฐาน5นั้นชื่อว่าทำลายอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรเราจะเห็นได้ว่าความพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ฝากที่5อย่างนี้เองอันนี้แหละจึงว่าเป็นกรรมฐานดั้งเดิมที่เอามาพูดในครั้งนี้ก็คือว่าเราจะเก็บกรรมฐานดั้งเดิมนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำอย่างนั้นกันนะอันนี้ก็เราก็เลยฟื้นว่าเอาสมัยพุทธเจ้ากลับมาให้รู้จักอีกทีหนึ่งก็คือทำตรงนี้ฉะนั้นสมัยนี้พระทุกองค์ก็บวชมาก็มีตรงนี้อยู่แล้วนะก็มีคำถามตกค้างมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับโยมมริครับหลวงพ่อจากกรุงเทพโยมทำสมาธิแล้วเกสาโรมาแล้วมีอาการน้ำตาไหลตลอดเป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็คงจะเป็นปิตินะปิติแต่ขอแนะนำว่าเกสาโรมาเนี่ยไม่ใช่คำบริกรรมนะไม่ใช่คำบริกรรมเขาจะเป็นการเอาจิตไล่ไปตามนั้นเช่นว่าเกสาจิตเราอยู่ที่ผมเนี่ยโรมาอยู่ที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังให้จิตเอาไล่ไปอยู่ตามนั้นไม่ใช่คำบริกรรมหรือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่จะเอาต้องไล่รถผมก่อนนะแล้วมาขนนะให้เรียงลำดับให้ถูกไม่จำเป็นจับอันไหนก็ได้หรือจะเอาอย่างเดียวก็ได้แต่ว่ายังไงถ้าเกิดว่าเราใช้มาเป็นคำบริกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นอิสมาธิหนึ่งนะเขาเรียกว่าฌานแต่ถ้าเราเอามาพิจารณาให้จิตเราอยู่ตรงอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นญาณฌานกับญาณเนี่ยมันเป็นสมาธิคนละอย่างนะถ้าเราเป็นบริกรรมสมาธิอีกแบบหนึ่งถ้าเรามาพิจารณาเอาจิตไล่ไปตามนั้นก็จะเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งมันก็เลยเป็นสมาธิสองแบบแต่ว่ายังไงสองแบบก็เป็นปิติหมดปิติทำให้น้ำตาไหลได้เหมือนกันก็เป็นปิตินะโยมนะก็ขอพูดนิดหนึ่งว่าในเมื่อสังคมเราเนี่ยส่วนมากแล้วไม่ค่อยทำกรรมฐาน5ส่วนมากแล้วเราเข้าวัดเนี่ยก็จะมาทำอะไรก่อนทำสมาธิก่อนนะกรรมฐาน5ไม่ได้เอามาฉะนั้นเวลาคนทำสมาธิเนี่ยคือจิตนิ่งอย่างเดียวไม่ได้พิจารณาผมคนเล็บฟันหนังสักอย่างนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเริ่มต้นมาตรงนั้นก็ให้เป็นอย่างนั้นไปก่อนแต่เวลาให้จิตเข้าสมาธิก็ให้เข้าไปไม่เป็นไรจะทำสมาธิก่อนก็ไม่เป็นไรแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ปล่อยจิตออกไปข้างนอกถ้าเราปล่อยไปข้างนอกเราก็เป็นคนเก่าคนเดิมทางเส้นนั้นเราเคยเดินมาแล้วแล้วเราเข้าสมาธิก็ยังเดินเส้นนั้นเส้นเก่าอีกเราก็กลายเป็นคนเก่าอยู่นั่นเองฉะนั้นสมาธิใดที่เราเดินทางอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าโลกิยะสมาธิคำว่าโลกิยะหมายถึงว่าเรากำลังเดินทางเส้นเก่าเส้นเก่าเป็นโลกิยะอยู่แล้วเป็นโลกอะโลกิยะแปลว่าโลกอันนี้เราทำสมาธิก็กลับไปมาเดินเส้นเก่าอีกออกจากสมาธิก็เดินเส้นเก่าอีกเราก็ไม่ก้าวหน้าเราก็กลายเป็นคนมีกิเลสดังเดิมอันนี้เอาใหม่อันนี้เราเข้าสมาธิเข้าไปแต่ตอนออกมาอย่าให้จิตไปทางตาทางหูจมูกหรือกายใจแล้วให้ไปทางไหนล่ะให้จิตมาเดินท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยเอาเป็นว่าเราจะอยู่บ้านหลังใหม่นี้เครื่องอยู่ของเราก็คือว่า1เข้าสมาธิ2ก็คือท่องเที่ยวอยู่ในหัวเท้าเราเหนื่อยแล้วก็เข้าไปสมาธิออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าพิจารณาตัวเราทุกตลอด2ตำแหน่งนี้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันส่วนข้างนอกนั้นตัดไปเลยถ้าอย่างนั้นคนนั้นก็ไปนิพพานได้ด้วยทางเส้นนี้แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งคนเราเนี่ยทำสมาธิไม่ได้ทุกคนหรอกคนบางคนก็ไม่ได้สมาธิกับเขาหรือเคยได้แต่มันหลุดมือไปแล้วมันหายไปแล้วไม่ได้แล้วจะทำยังไงคนประเภทนี้ก็มีทางออกเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราพิจารณาไปเลยเอาจิตมาพิจารณาตัวไปเลยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามองเห็นตัวเองไม่เห็นก็สมมุติก่อนเราไปดูหนังสือมาว่าคนเราเป็นอย่างนี้เนาะหนังสืออสุภะหลวงตาก็ดีที่ตมาเขียนไปก็ดีให้เห็นแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพไปเลยเห็นตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างหรือสดๆก็ได้นึกไปงั้นไปเรื่อยๆต่อมามึกบ่อยเข้าสมาธิเราก็จะมากขึ้นก็จะไปอยู่ตำแหน่งเดียวกับคนที่แรกไปเจอกันอ้าวมาเจอกันตรงนี้แล้วคนที่แรกเนี่ยเข้าไปแล้วก็ถอยมาคนที่หลังเนี่ยก้าวเข้าไปแล้วไม่ได้ลึกก็ไปอยู่ตำแหน่งเดียวกัน
อันนั้นที่เดียวกันก็เท่ากันได้ทั้งสองทางนะเขามีสายเข้ามานะมีสายเข้าจากอุตรดิตถ์ครับหลวงพ่อจากโยมเมธาเจริญพรใจโยมโอ้ครับครับเจริญพรเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยหลวงพ่อก็คือว่าผมก็ฟังหลวงพ่อมาก็ปฏิบัติธรรมแล้วนี้มันเกิดความรู้ขึ้นมาแปลกๆครับหลวงพ่อมันรู้ว่าหลวงพ่อได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินได้ยินมันเป็นความรู้ที่มันแทรกมาอยู่กับทางโลกนะครับมันรู้ว่าโลกนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยมันมีความชั่วร้ายอะไรมากมายมันแอบแฝงครอบงำอยู่เพื่อที่จะทำลายมันทั้งโลกเลยนะครับพ่อใช่ทีนี้เราก็อยากจะบอกคนอื่นเขารู้แต่มันก็ไม่รู้ว่าจะถามได้แต่ความชั่วร้ายนี่มันมีมากทั้งในประเทศไทยทั้งแอฟริกาโลกอะไรมองเห็นแล้วโอ้มันชั่วร้ายรุนแรงมากเหลือเกินนี่หลวงพ่อก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเราก็เห็นอย่างนั้นแหละแต่เราจะบอกเขาก็ต้องดูหน้าเขาก่อนนะเหมือนกับว่าบอกมาได้ทุกคนเหมือนกันเขาไม่เชื่อเราหรอกคนที่เห็นก็เห็นคนที่ไม่เห็นก็ไม่เห็นนะเราก็เหมือนพุทธเจ้าก็เลือกคนโปรดเหมือนกันนะมันใช่ว่าเขาจะรู้ได้ทั้งหมดก็ทุกคนก็เห็นแบบนั้นหมดนะเห็นโรคว่าเป็นภัยเป็นโทษหลายอย่างที่อยู่ในโลกเนี่ยโลกนี้ถูกมอมเมาไปทุกอย่างธรรมดานะธรรมดานะมีอะไรถามอีกไหมนะคงจะวางแล้วมั้งการที่เราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นโทษของโลกเขาเรียกว่าสัพพะโลเกอนะพิรตสัญญานะสัพพะโลเกสัพพะแปลว่ามากมายโลเกก็คือโลกอนะพิรตก็คือโทษโลกนี้มีโทษมากมายมีความไม่น่าอยู่นะไม่น่าอยู่ไม่น่าลื่นลมเขาเรียกว่าอนะพิรตสัญญาคือเป็นที่น่าไม่น่ายินดีทั้งหลายนะโลกนี้ไม่น่ายินดีนั่นเองนะทำให้เราได้เห็นว่าโอ้โลกนี้น่ากลัวมีภัยรอบด้านแล้วมนุษย์ของเราเนี่ยมีแต่กินเราก็มีเขาก็มีมองกันแน่นมากแต่ว่าเราเขาแต่ทุกคนก็ใช่ว่าจะรู้ตามที่เราบอกเราก็ต้องเลือกดูคนดูเหมือนกันดูหน้าดูตาก็หน่อยว่าจะบอกใครมันไม่ใช่บอกง่ายเพราะว่าเขาจะไม่เชื่อเราหรอกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนรู้กับคนไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นนะก็เป็นพูดยากอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็เอาเราก่อนก็แล้วกันเนาะให้เราพ้นก่อนคนอื่นจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ว่ากันเอาอย่างนั้นสงสารก็สงสารแต่ว่าเห็นใจก็เห็นใจแต่ว่าเขาก็มีอะไรนะมีเขาก็เป็นผู้กุมชะตาชีวิตของตัวเองไปเนี่ยเขาคิดว่าเขาไปดีไปทางที่ดีแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้แต่ดีเขาเนี่ยมันใช่ว่าดีอะไรนะเรารู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ดีแต่เขาคิดอย่างนั้นนะเราก็เลือกเอาก็มีสายเข้ามาเนาะ สายเข้าจากนครราชสีมาของพระจากโยมพิสิทธิ์เจริญพรใจโยมครับการมาชการครับเจริญพรเจริญพรอยากจะถามอยากจะพูดแบบว่าคนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขามีความรู้ขึ้นมาตอนปฏิบัติธรรมผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันครับคือตอนผมบวชอยู่ผมก็ปฏิบัติธรรมอยู่ 5-6 เดือนผมก็รู้ว่ามีคนเนี้ยจะนอนต้องพุทโธก่อนตายผมรู้โดยมั่นใจเลยนะครับแล้วผมตึกออกไปแต่ข้าไปนอนต้องพุทโธก่อนอยู่โรงพยาบาลจริงๆเลยครับเพียงแต่ว่าผมตอนผมพูดผมรู้ว่าแต่ผมนึกว่าแกนอนอยู่ที่บ้านจะมันผิดที่ว่านอนอยู่โรงพยาบาลนะครับอยากเดี๋ยวผมอ่านหนังสือธรรมะของหลวงปู่ดุลย์เขาบอกว่าคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้เป็นจริงเลยนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับสาธุนะ คือจิตก็เขาก็มีเส้นของเขาอยู่นะเวลาทำก็อัศจรรย์อยู่ว่ารู้อะไรบางอย่างที่เรารู้ขึ้นมาเขาจิตมันเป็นธาตุรู้อยู่แล้วแต่ก็จะคนที่ทำกรรมฐานก็จะเป็นพิเศษหน่อยรู้อะไรมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำก็เป็นธรรมดาก็เรียกว่า
เป็นการรู้ด้วยใจนะใจของเราก็จะเป็นธาตุรู้ที่รู้มากกว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้นะก็มีได้แต่ยังไงก็รู้อะไรก็ไม่เท่ากับรู้ตัวเองเนาะรู้ตัวเองเนี่ยถือว่าเราเอากิเลสของเราออกก่อนส่วนรู้อย่างอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเร่งรีบนะรู้เราก่อนรู้เขาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าเขาเป็นของสำคัญเราสำคัญกว่าเยอะนะรู้ว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกิเลสของเราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงให้กิเลสเราหมดทำยังไงให้เราสงบระงับทำยังไงให้เรารู้แจ้งทำยังไงจิตเราจะมีสมาธิตลอดเวลาทำให้จิตของเราจะไม่แสบสายอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราทุกคนจะต้องรู้ตรงนี้ถือว่าการรู้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญก็มีสายเข้าจากสมุทรปราการครับหลวงพ่อจากโยมน้อยเจริญพรจ้ะโยมขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านค่ะน่าเจริญพรเจริญพรอยากจะถามปัญหาคืออย่างนี้ค่ะแบบสวดมนต์มาโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะเสียงกล้องเข้ามาเนาะเสียงกล้องเข้ามาว่าไงเอ่ยพ่อค่ะหนูก็สวดมนต์มา5ปีแล้วทำไมหนูใจไม่เย็นลงเลยค่ะใจร้อนมีแต่โมโหมีแต่ใจร้อนล่ะหลวงพ่อค่ะโยมทายาน่ะแต่โยมไม่ทานยาน่ะทานน่ะแต่ไม่ทานน่ะจ้าโยมทายาแต่โยมไม่ทานยายามันทามันไม่เข้าถึงข้างในโยมสวดมนต์เนี่ยแต่ใจเรามันยังไม่ได้ภาวนาน่ะค่ะมันไม่ได้แก้กันหรอกนะท่านโยมอยากจะให้ใจเย็นเนี่ยเราก็ต้องภาวนาฉะนั้นสวดก็สวดใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสวดมนต์เป็นยาทาไงภาวนาเป็นยากินเราไม่ยอมกินน่ะใจนี่ร้อนตลอดเลยนี่ตีลูกตีหลานเก่งนั่นก็โยมต้องภาวนาสิโยมต้องทำกรรมฐานหลวงพ่อหนูภาวนาหนูนั่งไม่ได้อ่ะเราไม่ต้องนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ก็คือเห็นตัวเองเป็นซากศพนะโยมลองทำเลยโยมใจเย็นเลยหลวงพ่ออย่างน้อยมากแค่ไหนอ่ะกี่นาทีหลวงพ่อคะเอาวันหนึ่งสัก10นาทีก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเพิ่มถ้ามันดีนะก็เพิ่มไป20 30เดี๋ยวติดใจเพิ่มมากๆขึ้นมาเองนะแล้วให้พุทโธหนูเหนื่อยหัวใจหนูพุทโธอ่ะตรงนั้นเอาไว้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาเห็นตัวเองเป็นซากศพก่อนนะเห็นตรงนี้ก่อนจะดีลองไปทำมาเนาะยังไงก็ลองทำสัก10นาทีก่อนก็ได้เดี๋ยวมันดีก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหนาใจเราจะเย็นก็คงจะตอบแค่นี้เนาะก็ว่าคนเราเนี่ยจะเอาอย่างหนึ่งไปใช้อย่างหนึ่งไม่ได้นะชวนมนเนี่ยก็เป็นภายนอกนะส่วนภาวนาเป็นภายในเราจะให้ภายในเย็นเนี่ยยังไม่ได้หรือในกรณีบางคนเขาบอกว่าทำบุญมาเยอะแต่ใจก็ไม่เคยเย็นเลย ทำไมใจของเราทำบุญแล้วเนี่ยทำไมไม่เย็นก็เพราะว่าเล่านั้นมันทานนะมันเป็นทานแล้วก็ศีลก็เหมือนกันทานก็บุญแบบทานศีลก็บุญแบบศีลภาวนาก็บุญแบบภาวนาบุญมี3บุญเราไปทำบุญเดียวบุญหนึ่งหรือบุญเดียวหรือ2บุญเนี่ยจะให้มันครบทั้ง3ไม่ได้เราอยากได้ครบทั้ง3ก็ต้องทำทั้ง3นะอย่างไหนอย่างหนึ่งมันแก้กันมันเขาเรียกว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยมันมีการแก้ในตัวมันอยู่แล้วแต่เราจะทำอย่างเดียวไปแก้ทั้งหมดไม่ได้นะไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันว่าพระเจ้ากล่าวถึงบุญนำบุญของเรานี่ก็คือบุญนำไม้นะสามอย่างทานนำไม้ศีลนำไม้ภาวนาไม้เราก็ต้องทำให้ครบนะจะเอาอย่างหนึ่งไปแทนอย่างหนึ่งมันไม่ได้ก็พูดถึงว่ากรรมฐานที่บอกว่าทำไมโพธิปักขยธรรม37ประการนั้นเราทำไมจะต้องทำแค่กรรมฐาน5บทเดียวก็อธิบายไปบ้างแล้วนะว่าเราทำกรรมฐาน5บทเดียวนี่เองพุทธเจ้าถึงบอกว่ามูละกรรมฐานฉะนั้นมูละกรรมฐานน่ะก็คือรากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดทั้ง37อย่างนะแล้วก็มาประชุมตรงที่ผมคนเล็บฟันหนังกรรมฐาน5ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าถ้าเราจับกรรมฐาน5ได้เนี่ยทุกอย่างเราจะจับถูกหมดเลยเราจะได้ถึง37ประการอันนี้เราก็จะเห็นชัดว่า37ประการนั้นน่ะมาจากกรรมฐาน5เป็นตัวสาวไปหาตามเชือกอย่างที่อธิบายไปแล้วหรือเป็นกรรมฐาน5เป็นเมล็ดพืชเม็ดเดียว
บรรจุไว้หมดเลยต้นดอกใบอยู่นั้นหมดเลยอยู่ในเมล็ดนั้นเมื่อเราเพาะไปแล้วเนี่ยเราปลูกไปแล้วมันโตขึ้นมาเนี่ยออกดอกออกผลได้หมดเลยครบ37อย่างเลยจากเมล็ดเดียวเป็น37เลยอย่างนี้แหละจึงว่าเป็นทางเส้นเดียวก็ว่าได้แต่ต่อมาเนี่ยนานเข้าหลังจากพุทธเจ้ามาทั้ง 7-800 ปีเนี่ยก็มีคัมภีร์ขึ้นชนิดคัมภีร์หนึ่งที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคพิสุทธิมรรคก็มาเขียนขึ้นมาอีกเป็นของพระสาวกที่ยุคหลังนะก็เขียนกรรมฐาน40เข้ามาอีกคนก็เลยงงกันใหญ่เลยโอ้ทำไม40อันนั้น37มันก็เลยทำให้เยอะไปอีกคนก็เลยไม่รู้จะเอาฝังไหนนะกรรมฐานที่10นะสมัยพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวถึงนะไม่ได้กล่าวถึงท่านไม่ได้จัดหมวดแบบนั้นนะท่านไม่ได้จัดหมวดกล่าวถึงอยู่แต่ท่านไม่ได้จัดหมวดแบบนั้นท่านจัดหมวดโดยที่โพธิปักขยธรรม37เท่านั้นอันนี้คนก็เลยมาตีความรุ่งเรืองไปหมดว่ากรรมฐานมันเยอะเหลือเกินอันนู้นก็37อันนี้ก็40แล้วใครจะทำไหวคนเดียวเลยไม่ทำเลยหรือทำไม่ถูกกันไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอา37นั่นแหละเพราะว่าสมัยนั้นพุทธเจ้านะ700ปีก่อนนั่นน่ะการที่อาศัยถาม37นั่นน่ะก็เพียงพอแล้วนะไม่จำเป็นต้อง40หรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะ37ทั้งแรกนั่นน่ะทำให้ผลิตพระอรหันต์เต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าสมบูรณ์อยู่แล้วนะกรรมฐานตรงนั้นก็มากแล้วถ้าเราไปเติม40อีกเนี่ยมันเยอะถ้าเราจะได้40จะทำไงก็ทำกรรมฐาน5นี่แหละเดี๋ยวจะได้ทั้ง37ได้ทั้ง40ไปเลยก็ได้อย่างนั้นมันก็เป็นการได้หมดอยู่แล้วแสดงว่ากรรมฐาน40ก็ดีกรรมฐาน37ก็ดีโพธิปักขยธรรม37ก็ดีทำกรรมฐาน5อย่างเดียวได้หมดนะรวมที่นั้นหมดนะไม่ว่า37ไม่ว่า40เพราะอันนั้นคือรากเหง้านะถ้าอย่างนี้ดูเหมือนว่างานเราก็แคบลงถ้าพูดถึงว่า37ก็ดี40ก็ดีมึนเลยรู้จะเอาทางไหนทำไปมาไม่เอาซะดีกว่าเพราะไม่รู้จะจับตรงไหนมันเยอะเหลือเกินความจริงเยอะก็จริงนะดูแล้วเยอะๆแต่เวลาทำแล้วไม่ได้เยอะอะไรนะขอให้เห็นตัวเองแจ้งเท่านั้นแหละทุกอย่างเป็นไปได้หมดเห็นอะไรอ่ะผมก็ดีขนก็ลินเล็บฟันหนังนี่ที่พระเจ้ากล่าวนี่เนี่ยเป็นหมดทุกอย่างนะอันนี้ก็ถือว่าถ้าอย่างนี้ดูมันง่ายนะดูมันแคบลงนะนะแล้วก็มีสายเข้าจากกาฬสินธุ์ครับหลวงพ่อจากโยมแสงจันทร์เจริญพรจ้าโยมสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าไปปฏิบัติธรรมตักกากมาเวลาเท่ากับเด็กมาขายเหล่าขายเบียร์ไหมเจ้าค่ะมันสิ่งนี้อันเป็นยังไงเจ้าค่ะคือความจริงแล้วพวกเครื่องดื่มมนเมาหรือว่าของยาพิษก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่พระเจ้าทรงตำหนินะเนาะตำหนิว่าไม่ควรขายอะไรทำนองนั้นนะเป็นอาวุธก็ดีเพื่องขายสัตว์ก็ดีอะไรเนี่ยขายสุรายาเมาก็ดีเนี่ยเป็นอาวุธเป็นอาชีพที่ที่พระเจ้าทรงให้เลี่ยงซะก็ดีให้เลี่ยงซะก็ดีเพราะว่าเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเรายังละไม่ได้ก็ดูว่าจะละยังไงจะเลี่ยงยังไงไม่ขายได้ไหมหรือจะขายอย่างอื่นแทนไหมอะไรเนี่ยก็คิดอ่านไปไม่เป็นไรเรายังเป็นชาวบ้านอยู่ก็ค่อยคิดอ่านแล้วก็ดูว่าเราจะทำอะไรดีเนาะเวลาเราทำเมื่อไหร่จิตใจของเรานี่มันเหนื่อยไหมเจ้าค่ะเวลาจะเลิกแต่เราก็อยู่เป็นครอบครัวเนาะเราก็สงสารพ่อบ้านนะจ๊ะนั่นแหละมันก็ลองคิดว่าเพราะว่าในชีวิตคารวะรู้สึกมันแคบไปหมดเลยทำอะไรก็โดนหมดเลยทำอะไรก็โดนหมดเลยมันก็เรียกว่าเป็นที่คับแคบมันไม่เหมือนทางนักบวชก็เห็นใจนะเห็นใจเราก็ลองดูดีว่าทำยังไงดีแล้วก็ส่งหลักเรียนเนาะถ้าไม่ทำเราเพราะว่าเรามีนักธรรมมาตั้งนานแล้วจะมาก็เลยเผื่อช่วยเหลือลูกหลานไปเราลองดูทำเมื่อไหร่ก็มันก็เหนื่อยใจทุกทีนั่นแหละเราลองดูดีว่าช่องทางอย่างอื่นมีไหมอย่างไรลองดูทำแล้วก็ไม่สบายใจไงเจ้าค่ะนมัสการสาธุนะสาธุก็ลำบากอยู่นะทางโลกก็ถือว่าความคับแคบมากคับแคบทุกอย่างมาคับแคบเรื่องการเรื่องงานเรื่องเป็นอยู่เหมือนกับว่าเป็นเกณฑ์บังคับให้เราจะผิดศีลอยู่เลยนะเหมือนกับว่าอย่างนั้นนะจะทำอะไรก็เหมือนว่า
็นทางคับแคบไม่ปลอดโปร่งอะไรเลยก็เหมือนโลกเนี่ยเหมือนไฟบังคับเหมือนแบบเป็นเกณฑ์บังคับเหมือนกับว่าเป็นของที่ว่าบังคับให้ทุกคนจำเป็นต้องจำยอมต้องทำแบบนั้นก็สู้ไปเนาะชีวิตเราก็สู้ไปขอพูดถึงว่าตอนนี้ก็โทรได้นะโยมนะมีใครจะโทรก็โทรได้ก็ยังไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก็พูดถึงว่ากรรมฐาน40ก็ดีกรรมฐาน37โพธิปักขธรรม37ประการก็ดีเชื่อเหลือเกินว่าทำกรรมฐาน5บทเดียวเนี่ยได้หมดเลยทุกข้อนะกรรมฐานบทเดียวเนี่ยถ้าย่อไปอีกเนี่ยจาก5อย่างหรืออย่างเดียวได้ไหมได้นะให้เห็นหนังเราทั้งหมดเนี่ยท่านจึงจัดท่านจึงบอกว่าตาจะปัญจกะกรรมฐานตาจะกรรมปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5ผมก็ตั้งบนหนังขนก็บนหนังเล็บก็ตั้งบนหนังฟันเราก็เหมือนหนังอยู่หนังเหงือกเรานั่นแหละนะหนังเองก็เป็นที่ห่อหุ้มทุกอย่างไว้ทั้ง32ประการเอาหนังพื้นเดียวนั่นแหละเราก็ได้5อย่างเดี๋ยวได้5อย่างเดี๋ยวก็ได้อาการ32เมื่ออาการ32เราก็ได้37ประการเลยโพธิปักขธรรม37เลยทีนี้เราอยากจะให้ย่อลงมาเพื่อให้จับจุดให้ได้ว่ามันคันตรงไหนจะเกาตรงนั้นแหละมันก็เลยได้ความว่าหนังพื้นเดียวหนังพื้นเดียวอันนี้จากหนังพื้นเดียวขยายเป็น5อย่าง5อย่างขยายไป32อย่างคืออาการ32 32ขยายไปนู่นโพธิปักเลย37เลยขยายไปถึง40เลยได้ถ้าอย่างนี้ดูงานเราแคบนะนักปฏิบัติเนี่ยบางครั้งคือคนอยากปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้จะปฏิบัติตรงไหนเพราะมันเยอะอันนู้นก็จะเอาอันนี้ก็จะดีอันนู้นก็ความสรรเสริญดีสติปัฏฐาน4ก็โน่นนะ7วัน7เดือน7ปีนะมรรคก็บอกว่าทางสายเอกนะโคตรชงก็บอกเนี่ยทางตรัสรู้นะอินทรีย์5ก็บอกว่าถ้าใครมีกำลังแล้วเนี่ยมีทำให้มากแล้วก็จะเข้าสู่นิพพานนะคือมันอะไรดีหมดเลยอ่ะนั่นก็ว่าอานาปานสตินะสุดยอดนะอันนี้ก็ถึงความตายเป็นอารมณ์สุดยอดนะมันเลยว่ายอดไปหมดเลยนักปฏิบัติก็เลยอย่างนั้นรู้จะเอาไงมึนก็เลยจับไม่ถูกอยากจะไปอยู่อยากจะทำแต่ไม่รู้จะเอาอะไรอันไหนก็ดีหมดอันอะไรก็งงเยอะไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเราหาจุดยืนว่า อะไรที่มันแคบแคบแคบลงไปแล้วก็ทำแล้วมันมากได้นะก็คือกรรมฐาน5จะเป็นได้ทั้งหมดเลยดูเหมือนยากแต่ว่าดูเหมือนเยอะแต่ว่าไม่เยอะนะดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นก็มีสายเข้าจากอุทัยธานีครับหลวงพ่อเจริญพรใจโยมกราบนมัสการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะว่าไงเอ่ยมีเรื่องจะถามสักหนึ่งข้อค่ะน่าถามว่ามีท่านพระครูองค์หนึ่งท่านก็บวชมา40ปีแล้วค่ะ40กว่าแต่ทำไมถึงท่านถึงถามถึงเรื่องการแต่งงานเรื่องการหลับนอนบนเตียงอย่างนี้ค่ะเราตอบแทนเราตอบแทนท่านไม่ได้โยมใจของไทยของท่านเนาะเราตอบท่านแทนไม่ได้เนาะเอาเป็นว่า มันอยู่ที่ใจแต่ละบุคคลน่ะนะตอบแทนกันไม่ได้เลยความรู้สึกภายในเนี่ยนะเอาเป็นว่าเราตอบไม่ได้นะเพราะว่าใจแต่ละดวงแต่ละคนต่างกันก็แค่นี้น้องมีสายมีคำถามก็มาจากทางบ้านครับพ่อจ่ายยมก้อยอุบลราชธานีมามีความรู้สึกว่าโดนของจะแก้และเอาออกอย่างไรเจ้าค่ะคือเยอะมากนะการโดนของเนี่ยเยอะมากไม่รู้ว่าทำกันทำไมนะก็เบียดเบียนกันเปล่าคนก็เบียดเบียนกันจังนะทำแล้วก็ทนคนที่โดนของก็โอ้มีความทุกข์ร้อนไปหาใครต่อใครที่ไหนก็ไม่หายก็เป็นเรื่องว่ามนุษย์ทำไมต้องเบียดเบียนกันแล้วก็เอามนุษย์มาเบียดเบียนมนุษย์ด้วยอีกวุ่นวายไปหมดเลยทีนี้ว่าหมองูเนี่ยก็แก้ด้วยหมองูนั่นแหละนะอันนี้วิธีแก้ก็คือว่าหาหมองูยากเหลือเกินหมองูส่วนมากจะเป็นหมอทำแต่ไม่ใช่หมอแก้แล้วมีหมอแก้ก็แก้ไม่ออกเลยฉะนั้นมีแต่หมอทำแต่ไม่มีหมอแก้หรือหมอแก้ที่แก้ก็แก้ไม่หายเป็นกันมากเลยแล้วก็น่าเห็นใจนะว่าคนที่เล่นเรื่องนี้หรือว่าทำเรื่องนี้เป็นไสยศาสตร์เนี่ยก็ทำให้เราคนอื่นก็ทุกข์ยากลำบากหมดเงินหมดทองไม่รู้เท่าไหร่
ไม่เป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองตัวเองก็เป็นผู้มีกิเลสอยู่แล้วยังเอาอะไรมาใส่ตัวบ้าคลั่งกันไปใหญ่ทำให้เขาทุกข์ร้อนเป็นบาปกรรมเนาะก็เป็นเรื่องของคนที่โดนแล้วก็การแก้เนี่ยก็คือหมองูต้องแก้ด้วยกันเองนี่คือประการหนึ่งประการที่สองคือเราใช้ธรรมะแก้ใช้ธรรมะแก้เนี่ยเจ้าตัวต้องปฏิบัติเองถ้าเราจะให้คนอื่นแก้เนี่ยก็ต้องไปหาคนนั้นแต่ถ้าเราจะใช้ธรรมะแก้ก็คือการพิจารณากายของเราในกรรมฐาน5นี่แก้ได้นะก็ลองไปทำดูเนาะครับมีสายข่าวจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมแดงเจริญพรใจโยมค่ะเป็นพรามค่ะมาจากวังน้ำเขียวค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยอยากถามหลวงพ่อว่าว่าไงอยากถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติของลูกเนี่ยโยมปิดเสียงหมอดูช่วยคนอยู่วังน้ำเขียวนี่ค่ะโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนโยมสะท้อนมาทางนี้เนาะว่าไงเอ่ยว่าไงว่าไงค่ะปิดแล้วค่ะว่าไงเอ่ยลูกจะถามว่าการปฏิบัติของลูกอะลูกเป็นหมออยู่วังน้ำเขียวช่วยคนค่ะอยู่ตรงวัดหลวงพ่อถนองนะค่ะช่วยเรื่องอะไรล่ะช่วยเรื่องอะไรคือช่วยเรื่องปูนใสมนต์ดำเนี่ยค่ะแต่ลูกไม่เอาตังค์ไม่เอาอะไรแต่ลูกปฏิบัติอยู่แล้วค่ะก็เลยถามว่าการปฏิบัติของลูกอะคือลูกไม่เรียกร้องอะไรนะคะดีดีอยากถามหลวงพ่อว่าให้แนะนำให้หลวงพ่อชี้นำให้ก็ลองไปหาโยมคนนี้เนาะติดต่อที่วังน้ำเขียวใช่ไหมใกล้ๆสถานที่วัดสังฆทานเนาะที่เป็นสาขาเอาวางไปแล้วก็คงก็อยู่ที่ไหนวังน้ำเขียวใช่ไหมโยมหลวงพ่อสนองค่ะหลวงพ่อสนองนะประจำค่ะแล้วก็หาคนแถวบอกถามคนแถวนั้นรู้เนาะวังน้ำเขียวอยู่คลองลูกแก้วค่ะมาถามคนแถวนั้นคงจะรู้นะเนาะโยมอะไรชื่อชุ่มโยมแดงใช่ไหมโยมแดงชื่อโยมแดงนะชื่อโยมแดงยังไงก็คนเมื่อกี้ที่ถามมาก็ฟังดูนะว่าโยมแดงที่วังน้ำเขียวนะที่ใกล้ๆสำนักหลวงพ่อสนองที่ท่านมีสาขาตรงนั้นก็ลองยังไงก็ลองติดต่อที่คนแก้นะคนแก้เนี่ยก็บางคนก็แก้หายนะบางคนก็แก้ไม่หายก็หากันไปเนาะแก้กันไปบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าเราจะหายคนไหนก็ถือว่าโชคดีนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่หายจริงๆหรือยังไงเนี่ยก็ใช้ธรรมะช่วยนะธรรมะก็คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยสมมติตัวเราเป็นซากศพอยู่เลยพิจารณาตัวเองเห็นความตายในตัวเองอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวมันมีพลังของมันเองพลังของเราจะขับออกเองนะถ้ามันเข้าใหม่เราก็ค่อยออกได้ คือเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันเขาก็ออกเองเขาจะออกของเขาเองอย่างคนที่เริ่มต้นรายการที่เขาโทรมาก็บอกว่าเขามีอะไรออกจากตัวเขาเยอะเลยก็นั่นก็คือของเหมือนกันก็การพิจารณาตัวเนี่ยเราได้สองอย่างเลยนะได้ธรรมะด้วยได้แก้ของเราด้วยก็ถือว่าเราได้สองอย่าง ถ้าเราไปให้คนอื่นแก้เนี่ยเราได้แต่การแก้แต่ไม่ได้ธรรมะแต่ก็เอายังไงก็เอานะได้แก้ได้ก็ดีนะยังไงก็ลองติดต่อโยมแดงเนาะวังน้ำเขียวยังไงก็ลองดูว่าเป็นยังไงก็ต้องไปแก้กันดูเพราะว่าของนี้ก็น่าเห็นใจทุกคนนะ ช่วงนี้ก็เวลาเราก็เหลือประมาณ10นาทีก็ยังมีโอกาสโทรถามมาได้นะถ้ายังไม่ถามก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆนะว่าการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือว่าอย่างที่เคยบอกนะว่ากรรมฐานมีมากมายแต่เราจะจับต้นชนปลายให้ถูกก็คือกรรมฐานรากเหง้าลากเง่าเขาเรียกว่ามูลละกรรมฐานก็คือตะจะปัญจกะกรรมฐานคือกรรมฐานมี5อย่างก็คือผมขนเล็บฟันหนังให้จิตเราอยู่เนื้อกับตัวนี่เองสายข้อครับหลวงพ่อจากชลบุรีโยมนาเจริญพรเจ้าโยมนักสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรหนูขอถามนะคะมีพระท่านมาชวนสร้างจะมีพระท่านมาชวนสร้างสำนักนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือโยมก็ได้ร่วมกันบอกบุญแล้วก็ได้ถวายปัจจัยเป็นส่วนแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าญาติโยมก็บอกว่าเดี๋ยวจะร่วมกันสร้างอีกถ้าเสร็จแล้วก็พอเรามารู้ที่หลังว่าพระขับชีท่านปฏิบัติไม่ดีแล้วก็เลยปัจจัยอีกส่วนหนึ่งเราว่าจะไม่ถวายละที่ว
ัดอื่นระดับไหมคะอยู่ที่ใจเหมือนกันเนาะ ยังไงก็พิจารณาดูเนาะนมาก็ตอบแทนยากเหมือนกันนะว่าส่วนที่เราสร้างวัดมันก็เป็นเรื่องวัดแล้วนะแต่เป็นเรื่องวัดแต่ว่าเราส่วนทุกบุคคลนะเรามาเห็นว่าเออมันไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยมันก็ถือเราก็ได้บุญระดับหนึ่งแล้วถือว่าทั้งวัดนะวัดนี่เป็นของกลางๆนะเป็นของกลางๆแต่ว่าการที่ส่วนหนึ่งเราจะทำไปก็คิดอยู่เนี่ยโยมก็ต้องมันเป็นทรัพย์ของโยมอ่ะนะต่อมาก็ตอบแทนไม่ได้ว่าน้ำใจหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะนั่นก็ลองปรึกษากันดูน่ะนะต่อมาก็ตัดสินแทนไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นทรัพย์ของโยมโยมมีสิทธิ์ว่าจะให้หรือไม่ให้เพราะที่แรกก็เหมือนกับว่าเราก็ยังไม่เห็นอะไรมากนักนะแต่เมื่อเราเห็นรู้เห็นอะไรที่ไม่ดีก็จะเปลี่ยนใจเราก็ลองคิดดูก็แล้วกันเนาะตอบก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าทรัพย์เป็นของโยมเนาะก็เลยทำใหการพูดก็ยากหน่อยนะตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูก็ยังมีเวลาเหลืออยู่เนาะก็ยังไงก็โทรมาได้นะก็ขอพูดถึงกรรมฐานว่ากรรมฐานของเราที่เราจะเข้าสู่การบนทุกข์เนี่ยคือจับรากจับต้นให้ถูกและปลายมันจะถูกเองต้นถูกเนี่ยระหว่างกลางก็ดีระหว่างปลายก็ดีเนี่ยก็จะถึงนิพพานหมดเลยก็คือกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่5ก็คือจิตเรามาพิจารณาตัวเรานี่เองถึงแม้ว่าคนนั้นทำสมาธิมาก่อนเวลาออกจากสมาธิเนี่ยเราอย่าปล่อยจิตออกไปให้มาอยู่ที่ตัวเราซะท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานี้หรือกรณีที่คนไม่มีสมาธิมาก่อนเนี่ยทำพิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิเราจะมีขึ้นมาเองฌานก็จะมีญาณก็จะมีถ้าพูดง่ายๆคือไม่มีทำเดี๋ยวก็มีหรือมีแล้วก็ถอยให้มาพิจารณาเหมือนกับว่าบุคคลหนึ่งเนี่ย ลงไปในทะเลเนี่ยลงจากริมทะเลไปเนี่ยลงจากชายทะเลเนี่ยลงไปน้ำลึกไปถึงคอแล้วก็กลับมาถึงตาตุ่มแล้วก็พิจารณาอีกคนหนึ่งก้าวไปถึงน้ำถึงตาตุ่มก็พิจารณาไปเลยมันก็เท่ากันนะไม่ต้องลงไปลึกถึงคออย่างเงี้ยครับก็มีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ครับหลวงพ่อจากโยมกุสุมาเจริญพรจ้าโยมดีค่ะพระอาจารย์ทั้งสองเจริญพรคือปฏิบัติตามพระอาจารย์มาได้สองสามเดือนแล้วเป็นบุญค่ะที่ได้มาพบพระอาจารย์เนี่ยเป็นไงบ้างให้เลยเป็นไงบ้างอ่ะเสร็จแล้วพอทำไปแล้วเมื่อไหร่จะมีแสงอะไรแวบๆเพิ่มๆอ่ะครับเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวชักไประยะหนึ่งประมาณสักปีนึงอ่ะปีหรือ2ปีเนี่ยจะเริ่มมีนะมันก็นานอยู่เพราะจุดนี้เรายังไม่พอ 2-3 เดือนเองเดี๋ยวมันมีแน่เราจะเรียกร้องไม่เรียกร้องเดี๋ยวเข้ามาขอเห็นตัวไปเรื่อยๆก่อนค่ะดูท่านอาจารย์ทุกวันทุกคืนเลยค่ะทั้งช่อง 2-3-5 ก็หลังวัดสังฆทานเนี่ยค่ะติดตามมาตลอดเลยก็ทำตามนั้นโยมทำตามนั้นเนี่ยเราเทศเรื่องเดียวนะเทศเรื่องเดียวก็ทำได้ทุกอย่างก็ทำให้เราได้เห็นว่ากรรมฐาน5เนี่ยจิตเราสว่างแน่ค่อยๆสว่างนะค่อยๆสว่างขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยอีกหน่อยเราก็สว่างหมดเลยทั้งตัวเลยสว่างด้วยเห็นด้วยแต่สว่างยังไงโยมก็ต้องไม่ต้องสนใจนะเหมือนกับว่าไม่รู้ไม่ชี้ไปหน้าที่ของเราก็คือพิจารณาไปเรื่อยๆส่วนสว่างนั้นก็สว่างไปก็ไม่เป็นไรเพราะความสว่างนั้นไม่ได้มาช่วยอะไรนะเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาณมันเป็นนิมิตหมายให้เราได้เห็นว่ามันสว่างส่วนตัวเนื้อหาของการที่จะมีประโยชน์ของเราก็คือตัวพิจารณานั่นเองแล้วเวลาพิจารณานี่ก็ให้พูดกับจิตไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องต้องพูดถ้าไม่พูดจิตไม่ไปไม่หาเรื่องให้คุยมันก็จะนิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่ไปไหนแสดงว่าการนิ่งเราเนี่ยไม่ก้าวหน้าเลยเราต้องคุยต้องเลื่อนเราเนี่ยท่องเที่ยวจากหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหรือจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งให้คุยมันไปเรื่อยๆถ้าไม่คุยเขาก็จะคุยข้างนอกเนี่ยเขาจ้องอยู่นะข้างนอกเนี่ยถ้าเราไม่คุยเดี๋ยวอารมณ์มันจะคุยละเราก็เลยดักไว้เลยคุยไม่ให้มันหยุดเลยอย่างเงี้ยขอบคุณมากค่ะโมทนาสาธุอาจารย์เนี่ยใช่เลยค่ะทำไปก็รู้ทำไปก็รู้เดี๋ยวจะพิสูจน์ได้เห็นได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุก็ทุกอย่างมีการพิสูจน์เนาะ
ว่าจะจริงแท้แค่ไหนเนี่ยการพิสูจน์นั่นแหละจึงว่าเราได้ยินได้ฟังคนอื่นยังไงเนี่ยขอพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ไม่เสียหายโยมถ้าดีเราก็ทำต่อถ้าไม่ดีเราก็เลิกซะไม่เป็นไรถือว่าเราชอบขนมอะไรล่ะเราชิมดูสิขอชิมไหมแกงกับข้าวอะไรชิมดูสิถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรอันกรรมฐานเหมือนกันคนนั้นสอนลองดูสิคนนี้สอนลองดูสิถ้าทำแล้วมันรู้สึกว่ามันดีอะไรดีก็ทำต่อมันเป็นของที่ทุกคนต้องทดลองนะอาตมาสอนเองก็เหมือนกันใครจะว่าอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เป็นไรขอทดลองก่อนนะเมื่อทดลองไปแล้วเราถึงได้รู้ว่าอ๋อดีไม่ดีถ้าไม่ดีเราก็เลิกเพราะนั่นแหละไม่มีปัญหามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะทุกคนก็ต้องลองขนาดเขาขายของเขายังให้ชิมเลยนะขายส้มขายอะไรขายผลไม้เขาบอกลองชิมดูลองชิมดูไม่อร่อยไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อเขากล้าให้ชิมนะเราก็เหมือนกันทดลองดูเราทำอย่างอื่นมาเยอะแล้วสมาธิอย่างอื่นมาเยอะเราทดลองทำวิธีนี้ดูนะแต่ต้องทำทดลองมากๆหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ว่ามากมายเลยนะมากสักระยะหนึ่งก่อนเราจะรู้ถ้ามันจะดีเนี่ยเราก็จะออกเอาอาการให้เราเห็นนะเขาจะออกอาการให้เราเห็นก็รู้ว่าอ๋อดีหรือไม่ดียังไงก็ลองทดลองว่ากรรมฐานที่สอนไปทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไม่มีทางเลือกอื่นนะทำสมาธิเนี่ยสมมติเราทำนิ่งเนี่ยก็นิ่งก็ดีอยู่แล้วนะนิ่งนะแต่เราออกมาเนี่ยจิตมันลงไม่อยู่นะไปข้างนอกหมดเราก็กลายว่าไม่ก้าวหน้านะไม่ก้าวหน้าฉะนั้นเท่ากับว่า ตอนที่เข้านะดีอยู่แล้วไม่เป็นไรตอนที่ออกเราจะไม่ปล่อยไปถ้าปล่อยเราก็จะไม่ถึงนิพพานแน่นอนเราจะไม่ปล่อยเราก็เลยว่ามาพิจารณาตัวเราซะนั่นคือทางไปนิพพานระหว่างตัวเรากับสมาธิสับกันไปสับกันมานั่นเองวันนี้รายการเราก็หมดพอดีเนาะครับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรญาติโยมสักหน่อยครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ